ก็อยากจะให้ชมเอาเลิกเอาชัยนะเอาเลิกเอาชัยในการเลือกตั้งผู้ว่าจำลองผู้ว่าเชียงใหม่ในค่ำวันนี้ในบ่ายวันนี้โดยการชมการตีกลองสะบัดชัยด้วยเยาวชนน่ารักของเราจากโรงเรียนช่างเขียนนะวัดช่างเขียนนะครับเอาล่ะพี่น้องครับขอเชิญกลองสะบัดชัยมาที่หน้าเวทีอันหรูหราอลังการนี้ได้เลยมาเชิญครับเดี๋ยวเข้ามาพร้อมเราค่อยปรบมือนะส่วนนั้นนี่ไม่มีเก้าอี้นะก็ยืนชมเอานะครับมาเลยครับนี่โอ้ชุดใหญ่คณะใหญ่พอกลองนี้แห่ปั๊บเมฆฝนมันก็จะหายไปนะพวกเราครับปรบมือดังๆเริ่มต้นกิจกรรมเลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่ผู้ว่าจำลองนะครับ
ปรบมือดังๆอีกทีนี่คือเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาลวัดช่างเขี้ยนนะโรงเรียนวัดช่างเขี้ยนนะเขตหนึ่งเขตหนึ่งขอบใจมากโอ้อ่ะไปรับรางวัลในบ้านใครบ้านมันนะลูกนะแซวลูกเล่นใช้ได้ขอบคุณมากเมฆฝนได้มาบังดวงอาทิตย์เรียบร้อยขออนุญาตทักทายเป็นทางการนิดเองนะกับผมนายวังนครชัยมงคลทำหน้าที่โฆษกภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของแผ่นดินตรงนี้ของลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพวันนี้เป็นวันซึ่งเราเองพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่เราไม่รู้เราไม่ทราบว่าเราจะได้เลือกจริงๆเมื่อไหร่แต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นนะวันนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เราก็ฝันไปเรื่อยๆพี่น้องครับพร้อมหรือยังในการที่จะรณรงค์ร่วมกันเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับพี่น้องที่เคารพวันนี้ก็มีฝรั่งมังค่าหลายคนใครพูดได้ก็พูดก็เลยเขาไม่มีสิทธิ์แต่เขามาจากประเทศประชาธิปไตยนะ welcome all of you today in this place yes thank you very much to join us to the activities ครับพี่น้องที่เคารพก่อนอื่นกับผมใครขออนุญาตกราบเรียนว่าภาคีของเรานั้นมีเยอะมากแต่หลายท่านอยู่อำเภอต่างอำเภอต่างพื้นที่ก็เลยไม่สามารถจะมาร่วมได้วันนี้เราจะจัดกระชับนะก่อนอื่นใกล้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานภาคีเครือข่ายนะครับมาทักทายปราศัยกล่าวอะไรให้พวกเราสักเล็กสักน้อยพอประมาณพบกับศาสตราจารย์ดร.ธเนศเจริญเมืองนะครับประธานภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่ได้แล้วณบัดนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับหนึ่งสองสามอ่ะเอาละผมขอไหว้สาพี่น้องคนเชียงใหม่แล้วก็คนพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าและการจังหวัดเกิดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2522โดยคนกรุงเทพมาได้ร้องเรียกร้องอะไรอย่างเลยอยู่มาวันหนึ่งกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเอ้าเลือกตั้งผู้ว่าดีกว่าแต่ว่าต่างจังหวัดนั้นตั้งแต่2518มาครับคุณไกรสอนตันติพงศ์ส.ส.เชียงใหม่เรียกร้องให้มีเลือกตั้งผู้ว่าตั้งแต่2518มีส.ส.สองคนที่ออกมามีบทบาทคุณไกรสอนตันติพงศ์แล้วก็คุณทองดีอิสระชีวินตั้งหันมาก็รณรงค์เรียกร้องเลือกตั้งผู้ว่ามาเป็นระลอกระลอกระลอกแต่ก็บ่มีใครขันฮับนะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่คนกรุงเทพไปลงคะแนน5โมงพอดีครับเพิ่งกำลังปิดหีบแล้วกำเรียวเริ่มนับคะแนนกันแล้วในวันที่คนกรุงเทพไปลงคะแนนเลือกผู้ว่าของเพิ่นหลายเตื้อมาแล้วเฮายังไม่ได้เลือกสักเตื้อทั้งที่เฮาก็เป็นคนไทยเหมือนเพิ่นเฮาก็เป็นคนที่เสียภาษีเหมือนเพิ่นเพิ่นก็ไม่เคยสนใจกำร้องเรียนของเฮาวิธีการเดียวก็คือเฮามาจัดงานอู่กันคือการศึกษาหมู่เฮานะครับวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นท่ามกลางพระฟ้าฝนที่ตะวาวันนี้ก็บอกว่าตอนบ่ายฝนจะตกหนักพี่น้องเฮาก็น้อยๆแต่บ่เป็นหยังครับเพิ่นบอกว่าในทางการเมืองนั้นบ่มีครับบ่มีที่รัฐบาลบอกว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพ
ขณะนี้เรารู้สึกใกล้เหลือเกินแล้วเราไม่อยากแต่งตั้งผู้ว่าแล้วเราจะให้เลือกวันฮือนี่มันจะสนใจมันนึงบ่ฮือเฮาติก็เฮาอุบมาหมู่กี่วันแล้วมันบ่สนใจเฮาเพราะฉะนั้นวันนี้เฮามาปะกันนะครับมาจัดงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็จะถือโอกาสนี้คิกออฟนะครับเริ่มรายการรณรงค์ชักชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศเฮามาเรณรงค์เรียกร้องเลือกตั้งผู้ว่าเฮ้มันสะเทือนฟ้าสะเทือนแผ่นดินนี้เหมือนยะตี้เปิ้นมีการเลือกตั้งผู้ว่าที่กรุงเทพแล้วเฮายินดีกับคนกรุงเทพที่ได้เลือกตั้งผู้ว่าในครั้งนี้และเฮาก็หวังว่าเปิ้นจะอวยพรให้เฮาประสบความสําเร็จแต่สําหรับหมู่เฮานั้นมีหนทางเดียวครับสามัคคีกันฮื้อแน่นทํางานกันต่อไปคือการศึกษาหนักๆเอาฮื้อเลือกตั้งผู้ว่าเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาของทั่วประเทศให้ได้นะครับวันนี้มาร่วมงานกันองค์กรต่างๆมาร่วมงานกันเกือบ80องค์กรของจังหวัดเชียงใหม่เราก็พอไปตั้งหน้าว่าทุกๆองค์กรในประเทศไทยจะมาร่วมมือกันนะครับแล้วก็รณรงค์ให้การเลือกตั้งผู้ว่าประสบผลสําเร็จในทุกๆจังหวัดต่อไปนะครับไวสาขอบคุณยินดีครับครับขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ธเนศเจริญเมืองนะครับขออนุญาตใช้ภาษากลางท่านเปิดเป็นภาษาเมืองไปแล้วเป็นการถ่ายทอดไลฟ์สดไปทั่วประเทศแล้วก็บางประเทศรับได้พี่น้องที่เคารพครับวันนี้มีเครือข่ายมีผู้แทนมีตัวแทนได้มาพบแล้วจะถือโอกาสแสดงความรู้สึกท่านละคนละ3นาทีโดยประมาณเพราะมีหลายท่าน10กว่าท่าน20กว่าท่านอยากจะกราบเรียนว่ากระแสการรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่ามันกระเทือนไปทุกซอกทุกมุมของประเทศเช่นเมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมอีกฝั่งหนึ่งนำด้วยขออนุญาตเอ่ยนามความจริงไม่อยากเอ่ยอะด็อกเตอร์นิวที่ว่าคนที่รณรงค์จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นพวกกบฏเอ้าโหซะหน่อยที่พี่น้องทั้งหลายโหซะหน่อยดิโอ้สักหน่อยสิเขาประชุมกันเมื่อวานแล้วเขียนบทความเขียนแล้วว่าเราเนี่ยในเนี้ยจัดกิจกรรมรณรงค์หรืออยากให้มีเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเป็นพวกกบฏเป็นพวกคิดแบ่งแยกแผ่นดินโอ้โหทีที่พี่น้องทั้งหลายโหอีกทีให้เสียงนี่มันดังไปหมดผมมานึกในใจว่าไอ้นี่ถ้ามาอยู่แถวท่าแพเนี่ยกูจะมึงเป็นกระเบื้องแผ่นนี้สักแผ่นเลยนะเพราะอะไรสิทธิของเรามีส่วนเราจะได้สิทธินี้หรือไม่วันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าเราไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นแต่เราใส่ใจเราตั้งใจเพียงแต่ว่าเราอยากจะบริหารเราอยากจะพัฒนาด้วยคนของเราเองด้วยคนเชียงใหม่เราจึงจัดกิจกรรมนี้ท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับว่าเราควรจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าเห็นด้วยไหมเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวแล้วครับผมรู้จักตำรวจทั้งเชียงใหม่แต่มันไม่รู้จักผมหรอกเราทำดีอย่าไปกลัวนะครับดังนั้นในวันนี้ก็มีหลายคนหลายท่านที่จะมากล่าวให้เกียรติกับคนเหล่านี้นั่งฟังกันนะไม่นานหรอกคนละประมาณ 3-4 นาทีอาจารย์ชัชวานเป็นผู้กำกับเวทีนะอาจารย์นะถ้าพูดยาไปอาจารย์ก็เคลี้ยงไม้มานะท่านแรกเอาเลยครับมาฟังหน่อยว่ารู้สึกยังไงอยากให้มีเลือกตั้งเพราะว่าเพราะอะไรทำไมมาฟังคนนี้หน่อยนะฮะจากเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็นน่ะคุณรัฐพัฒน์ศรีจันกัดเอาคนแรกเลยมาเชิญปรบมือเขาหน่อยนะครับอยู่ไหนมายังไม่มาก็อย่าไปนะไม่มาเอาคนต่อมานะครับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
คุณศักดาแสนมีอยู่ไหมเอ่ยอาจจะกำลังลงดอยมาฮะมายังอ่ะมาแล้วมาเอา3นาทีคุณศักดาชนเผ่าก็คือประชาชนคนไทยชนเผ่าก็มีสิทธิ์นะครับพี่น้องของเราเนี่ยมีทุกเผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์เราทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองตามแต่ละหน้าที่และบทบาทมาเชิญเลยเชิญพี่ศักดามาตรงนี้เลยครับพี่ศักดาหัวเหมือนผมเลยขาวเหมือนกันพี่ศักดาใส่เลย3นาทีทำไมต้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าอยากจะมีเลือกตั้งว่าเพราะอะไรเชิญพี่ศักดาเชิญเพราะเราเป็นเจ้าของสิทธิ์นะครับคนที่จะมาเป็นผู้นำของเรานะครับเราเป็นประชาชนเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการที่จะได้ผู้นำที่มาจากการกำหนดชีวิตชะตากรรมในการที่จะให้ผู้นำล่ะมาทำหน้าที่แทนในบทบาทที่เป็นผู้ว่าเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้เราอยากจะมีการเลือกตั้งซึ่งผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ยแม้กระทั่งพวกเราที่เป็นพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองโดยปกติอยู่ในที่ห่างไกลนะครับคิดว่าอาจจะไม่เหมือนเมื่อ2522ที่อาจารย์ธเนศได้กล่าวไว้ว่าที่กรุงเทพอาจจะยังไม่พร้อมแต่ว่าถูกยัดเยียดให้เลือกของเรานี่พร้อมแล้วนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับเท่าที่ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยเราไปเช็คเสียงในพื้นที่ในชุมชนมีความพร้อมที่ต้องการเลือกตั้งผู้ว่านะครับผู้ว่าเนี่ยจะต้องมาจากเสียงของประชาชนจริงๆไม่ใช่ถูกสั่งหรือถูกมอบหมายจากที่อื่นมาทำหน้าที่ตอบโจทย์ได้เพียงเล็กๆน้อยๆเราก็หวังว่าผู้ว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งของเราจะทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่หรือผู้ที่มามีวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับคนเชียงใหม่เนี่ยจะได้รับการดูแลแล้วก็เราสามารถที่จะกำหนดให้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดของเราเป็นไปยังไงก็อยู่ที่เราเป็นผู้ที่เจ้าของเสียงสิทธิ์ที่เราจะมาเลือกผู้ว่าของเรานะครับก็หวังว่าการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเป็นถึงแม้หลายที่หลายครั้งหลายหนก็จะถูกกำหนดว่าเป็นแค่พิธีกรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่ากระบวนการเตรียมการของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยพี่น้องเราถ้าเช็คเสียงจากที่มีโอกาสได้พบปะพี่น้องที่อยู่ในชนบทห่างไกลพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆนะครับพร้อมแล้วครับตอนนี้เราอยากจะมีผู้ว่าที่มาจากการกำหนดวิถีของเราเองนะครับแล้วก็หวังว่าผู้ว่าที่จะมาในอนาคตจากกรุงเทพจากพัทยาก็จะเป็นเชียงใหม่เร็วๆนี้นะครับเราคาดหวังอย่างนั้นพวกเราต้องมาช่วยกันนะครับก็เป็นประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับแม่ชัดเจนเอาปรบมือให้พี่ศักดาอีกทีมันต้องอย่างนี้นะพี่นะท่านที่ต่อมาครับเครือข่ายสุขภาพเรียนเชิญคุณนิวัฒน์สุวรรณพัฒนามาอย่างมาแล้วมาเอาเลยลุยคุณนิวัฒน์สวัสดีครับผมเกิดเชียงใหม่เนาะอยู่เชียงใหม่ครอบครัวก็อยู่เชียงใหม่มาตั้งแต่น้อยละตอนนี้ก็อายุเริ่มนับขึ้นนะครับคิดว่าภายในช่วงชีวิตนี้ก็คงยากจะเหมือนกับทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้นะครับว่าได้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับเต็มที่ในการเลือกนะครับคนที่จะมาดูแลรับผิดชอบจัดการบ้านเรือนจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับผมไม่ได้เลือกเขามาเป็นผู้นำอย่างเดียวนะครับแต่แปลว่าเป็นคนที่จะต้องมาฟังเฮาฟังเสียงเฮานะครับในกระบวนการทำงานในเรื่องโควิดที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าอยากจะอู้ในนามของสุขภาพเนี่ยก็คือว่าในการทำงานเรื่องปัญหาโควิดที่ผ่านมาเขาจะเห็นว่า3ปีเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่เผชิญกับปัญหาโควิดที่ซับซ้อนนะครับทำให้เราเห็นว่านะครับว่าในปัญหาภาวะสุขภาพที่เป็นวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนหลากหลายที่อยู่ในเชียงใหม่เข้ามาถึงนะครับบริการในเรื่องของการดูแลรักษาป้องกันวัคซีนนะครับยารักษานะครับหรือแม้กระทั่งการเยียวยาการดูแลนะครับในนี้เวลาเขาลงเขาไปทำงานเขาจะเห็นคนที่อยู่ในชุมชนนะครับซึ่งมีทั้งคนที่เป็นคนเชียงใหม่แบบผมที่เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่นะครับกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มแรงงานข้ามชาติต่างๆที่มีอยู่นะครับเข้ามาถึงและมาได้รับบริการสุขภาพแต่มันมีคนฝ่ายบริหารที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะมาเห็นความแตกต่างหลากหลายที่คนที่เข้ามาอยู่ในเชียงใหม่นะครับงั้นผมคิดว่านะครับ
ส่วนที่จำเป็นคือเราต้องการคนนะครับที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วเห็นความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มีช่องทางที่เขาเข้าถึงและสามารถจะเสนอได้ว่าเวลาแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับงั้นผมคิดว่าถึงเวลาที่เขาต้องนะครับเหมือนกันนะครับทุกประเทศนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับคือการกระจายอำนาจนะครับและของเขามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมีสิทธิ์ในการเลือกคนที่จะเป็นผู้แทนของเขานะครับในการเข้ามาดูแลและจัดการปัญหาและฟังเสียงของเขาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนิวัฒน์นะคือเรียนอย่างนี้ผู้ที่มาพูดนั้นมีสิทธิเสรีภาพและมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงสัญลักษณ์อะไรก็ได้เพราะเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวนะครับซึ่งเราเองเป็นภาคีที่พร้อมที่จะเลือกเอาสิ่งที่ดีๆในการที่จะร่วมกันฟันฝ่าต่อไปนะขอบใจมากเครือข่ายศาสนิกสัมพันธ์อาจารย์สนั่นวุฒิครับมาหรือยังอาจารย์เชิญครับขอสันติสุขจงดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะครับผมต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของศาสนิกพันธ์ในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่ผมจะขึ้นมานี้ผมได้คุยกับพี่น้องนานาศาสนาบางท่านนะครับได้ถามความคิดเห็นความรู้สึกส่วนใหญ่ท่านเห็นด้วยกับการที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าคูเมืองเนี่ยครับ140วันคุณถวิงตันอุดเดินรอบคูเมือง120วันผมมาเดินบัดเต็มที่นะครับแต่ผมมาในนามเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสุขภาพมาเดินเพื่อจะรณรงค์จังหวัดจัดการตัวเองนะครับผมอยากจะให้วิญญาณของคุณสวิงได้รับทราบว่าหมู่เฮาได้สืบทอดเจตนารมณ์ของคุณสวิงและอยากจะให้วิญญาณของคุณสวิงได้รับทราบว่าเฮาก็เอาจริงเอาจังที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าตอนนั้นคุณจุ๋งว่าเลือกตั้งผู้ว่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดจังหวัดจัดการตัวเองนะครับแต่เท่าที่เราถามไทยจากพี่น้องผู้นำศาสนาแล้วว่าต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าจังไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาไม่ใช่ละอ่อนที่จะให้คนส่วนกลางมากำหนดนะครับว่ามาชี้นิ้วคือเขาเนี่ยอันนี้เขามีสิทธิและเสรีภาพมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับที่เขาจะต้องมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าเป็นการกระจายอำนาจเป็นขบวนการประชาธิปไตยที่เขาจะต้องเลือกคนที่เขาเห็นว่าเหมาะสมไม่ใช่ส่งคนที่ไหนบุรุษมาอยู่เหมือนบุรุษไปรษณีย์คุณถวิงว่ามีหน้าที่แค่เป็นบุรุษไปรษณีย์นะครับรับจดหมายรับการร้องเรียนกับส่งกรุงเทพมาได้อย่างสักอย่างมาคนมาแค่แป๊บเดียวก็ไปมาได้มีจิตวิญญาณหรือมีความรู้สึกร่วมในขบวนการในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่นั้นเขาเห็นว่าถึงเวลาแล้วเขาจะต้องเลือกตั้งผู้ว่าของเขาเองเป็นคนที่จะกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์และเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาเมืองเชียงใหม่ผมจำได้ว่าเขาเคลื่อนไหวเรื่องเมืองเชียงใหม่เป็นชุมชนน่าอยู่ผมจำได้ว่าผู้ว่าภัยรัตน์ตอนนั้นท่านก็เอาจริงเอาจังแต่สุดท้ายท่านก็จบชีวิตอย่างที่เฮาฮู้นะครับเครื่องบินตกเนาะเฮาก็ฮู้ว่าท่านเป็นคนนึงที่รณรงค์โดยเฉพาะเมืองเก่าเนี่ยครับท่านรณรงค์บ่ฮื้อมีตึกสูงเฮาก็เห็นตัวเฮาก็สามารถจะยับยั้งได้แต่มีหลายโครงการที่เป็นคนจัดการมาฮื้อเฮาบ่มีสิทธิ์มีเสียงเฮาเห็นว่าหลายอย่างที่เฮาบ่เห็นตัวก็ส่วนกลางได้มากำหนดคนจังไม่มามีปากมีเสียงนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเอาจริงเอาจังคือการเลือกตั้งผู้ว่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับผมจำได้ว่าตอนเป็นเยาวชนนะครับผู้นำเจ็ดเยาวชนศาสนาต่างๆคุณมานิดนะครับเป็นประธานกลุ่มหนุ่มสาวตอนนี้ผมหายหมดแล้วนะครับคุณมานิดนะเขามาปลูกต้นไม้รอบคูเมืองครับต้นไม้ที่เขาปลูกลงไปน่ะมันเติบโตวันที่เขามาเดินลงไร่สวรรค์เขาเห็นต้นบางต้นน่ะมันยืนยงอยู่นั้นการเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนการปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตลงไปแล้วก็มันจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่พึ่ง
ของนกหนูในอากาศนะครับเหมือนต้นไม้ที่เขาปลูกลงไปนั้นนั้นวันนี้เขาหว่านเมล็ดแห่งประชาธิปไตยที่จะหว่านลงไปในแผ่นดินเชียงใหม่นี่เรื่องที่เป็นจริงนั้นนั้นผมคิดว่าในนามของเครือข่ายนาก็อยากจะรณรงค์แล้วก็มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้ว่านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอาจารย์สนั่นวุฒินะตัวแทนศาสนิกสัมพันธ์พี่น้องที่เคารพครับท่านจะเห็นว่ามีป้ายผู้อาสาสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าเชียงใหม่มีอยู่5คนแต่ละชื่อล้วนแล้วแต่กันออกมาจากมันสมองอันสุดยอด นะครับไปรับบัตรได้ตรงนั้นตรงเต็นท์นะฮะแล้วก็กากบาทลงไปว่าจะเลือกเบอร์ไหนแล้วก็เอามาย่อนในหีบตรงเนี้ยเราจะเปิดปิดหีบประมาณ 18:30 นแล้วก็จะนับคะแนนนะพี่น้องที่เคารพครับมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยหลายคนทั้งอดีตผู้ว่าอดีตปลัดกระทรวงขออนุญาตเอ่ยชื่ออดีตปลัดกระทรวงคนหนึ่งชื่อนายกฤษดาบุญราชได้พูดว่าก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรในการเลือกตั้งผู้ว่าที่มีการเรียกร้องกันในช่วงนี้แต่จะต้องไปแก้กฎหมายจะต้องไปรื้อระเบียบจะต้องไปจัดการอะไรมากมายก่ายกองว่ากันเป็น5ปี10ปีกว่าจะได้กว่าจะเห็นช่องทางนี่คือวิญญาณของมหาไทยผมฟังดูแล้วผมอ่านดูแล้วมันก็คันในหัวใจมันก็คันตั้งแต่ศีรษะลงเบื้องล่างว่าคือคุณดูเหมือนจะเห็นด้วยบ้างแต่คุณอ้างสารพัดกฎหมายก็ถามกลับว่าไอ้กฎหมายใครเขียนอ่ะพี่น้องครับกฎหมายคนเขียนใช่ไหมกฎหมายมนุษย์เขียนใช่ไหมแล้วถ้าเราจะแก้ไขจะช่วยกันน่ะมันต้องใช้เวลาเป็น5ปี10ปีเชียวหรือไอ้ห่าที่มึงซื้อเรือดำน้ำในแค่วันเดียวมึงสั่งซื้อแล้วเครื่องยนต์ยังไม่มีเลยนะต้องไปรอเครื่องยนต์ใหม่อีกขอโทษพูดไม่สุภาพนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนว่าเราอย่าหยุดครับทำมากทำน้อยก็ทำไปนะฮะช่วยกันคนละไม้ละมือตอนนี้ผมน่ะ70แล้ว70แล้วอีกไม่นานผมก็ไปแล้วไอ้กรรมก็ทำแล้วที่ดินบ้านเงิน10กว่าล้านมอบให้เมียหมดพร้อมนี่อีก20กว่าล้านปรากฏว่ามันยังไม่ยอมเซ็นรับไอ้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่าหยุดครับวันเนี้ยเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์นะอ้าวท่านต่อไปครับเครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพนะคุณสุริรัตน์ตรีมลคานะแทนจากสภาพลเมืองนะครับมาคุณต้อมเชิญคุณต้อมเชิญอันนี้คือนักต่อสู้ระดับประเทศนะคุณต้อมคุณสุริรัตน์เชิญครับค่ะสวัสดีเจ้าต้อมสุริรัตน์ตรีมลคาเจ้าตะกี้บอกว่าเป็นตัวแทนเครือข่ายป่าแหว่งนี่อาจจะส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นตัวแทนประชาชนคนเชียงใหม่แล้วก็มาในนามของสภาลมหายใจเชียงใหม่เจ้าวันนี้เนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่สรุปบทเรียนและสรุปผลบอกว่าปีนี้ฝุ่นควันไฟป่าดีขึ้นแต่เราไม่ได้บอกเบื้องหลังนะคะที่ว่ามันดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกนักไม่ได้เกี่ยวกับฝีไม้ลายมือของใครเลยไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วการสรุปบทเรียนก็ไม่ได้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนเลยนะคะซึ่งแจ้แห่มาเนี่ยแจ้แห่มาปีเดียวนะคะแล้วก็กำลังจะไปแล้วเนี่ยเพิ่นคือความสนใจประชาชนคนเชียงใหม่นักน้อยมอกใดเพิ่นบ่สนใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ
เฮาปักหมุดเฮาปักหมุดเรื่องเลือกผู้ว่าไว้ก่อนเฮาบ่สนใจว่าจะต้องแก้กฎหมายกี่ฉบับแต่เฮามีเจตจำนงร่วมกันว่าเฮาจะเลือกตั้งผู้ว่าของเฮาที่เหลือมันต้องมาจัดการให้เฮาสามารถเลือกได้และให้ผู้ว่าบริหารได้เอาแต่อิงกับปอแล้วเจ้าในนามสภาลมหายใจเชียงใหม่การแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันมลพิษทางอากาศในขณะเดียวกันเฮาก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะกระจายอำนาจและให้อำนาจเป็นของประชาชนคนเชียงใหม่เจ้าขอบคุณครับอ่ะตบมือน้องต้อมสุริรัตน์ให้หน่อยผมก็เป็นคนเมืองเปิ้นอู้เมืองมาเฮาก็จะสลับเป็นภาษาไทยพ้องเมืองบ้างนี่คือทัศนะหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งหลายฟังแถมทัศนะต่อไปเลยนะครับเครือข่ายชุมชนเมืองรักเมืองเชียงใหม่ชุมชนเมืองรักเชียงใหม่คุณพันงามสมนามาเลยมาแม่ปังสวัสดีเจ้าเชิญครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณนครเจ้าเขาเบื่อแล้วนะเจ้าผู้ว่าแจ้งแห่มาแล้วก็ไปแล้วนะเจ้าอันนี้เขาหันอย่างนี้มา70ปีเออ70ปีตะวันนี่เป็นไรเนาะเจ้าเพราะว่าเขาเกิดมา70ปีผู้ว่าแจ้งแห่มาแล้วก็ไปแจ้งแห่มาแล้วก็ไปตามที่เขาได้หันนะเจ้าอันนี้ข้าเจ้าขอแนะนำตัวเก่าหน่อยเนาะชื่อพันงามสมนาจากเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่เขาตั้งใจที่จะอนุรักษ์ในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของเชียงใหม่เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่ตั้งกันขึ้นมาเพื่อสนใจทุกเรื่องเพื่อที่จะให้เมืองเชียงใหม่ขับเคลื่อนหน้าไปอย่างมีศักดิ์ศรีมันเฮาเชียงใหม่เฮาเกิดมา70กว่า700กว่าปีแล้วสิ่งที่เฮาทำนั้นมันเป็นประโยชน์และคุณูปการต่อมวลมนุษยชาตินะเจ้าผู้ว่าเฮากระทึงหูแล้วว่ามันแจ้งแห่มาแล้วมันก็แก้ปัญหาอย่างบ่ได้สักอย่างเฮาต้องการที่จะเลือกผู้ว่าด้วยหมู่เฮาเองเพราะเฮาใหญ่แล้วเฮาโตแล้วเฮาบ่ใจไร้เดียงสาแต่สิ่งที่เฮาทำเฮาบ่ได้แตกแยกกับประเทศไทยเขาต้องการให้ส่วนกลางทำงานในส่วนของส่วนกลางส่วนภูมิภาคเขาจะทำงานในส่วนของภูมิภาคสิ่งที่เขาอยากจะทำคือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหันก็คนจนเมืองถามว่าคนจนเมืองมีสิทธิ์ไหมครับสู้เรื่องคนจนเมืองมานี่70ปีเท่ากับชีวิตตัวเก่าที่มีชีวิตมาบ่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนจนเมืองดีขึ้นเลยเพราะเฮามีผู้ว่าที่บ่ถาวรทําอะหยังก็บ่ได้อู้แล้วฮับปากแล้วแต่เนี่ยบ่ได้เพราะฉะนั้นเฮาบ่เชื่อบ่ฟังแล้วมหาไทยถ้าหากว่าท่านต้องการจะมีเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศท่านต้องเริ่มในเรื่องของการกระจายอำนาจและในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนชาวบ้านบ่ใจมามีกำกึดถามพี่เมยถามมูนี้เปิ้นแก้ปัญหาชีวิตของเปิ้นได้ทั้งหมดแต่หน่วยงานรัฐบ่หันความสำคัญตรงนี้แล้วบ่ได้ส่งเสริมและบ่ได้หนุนเสริมให้เข้มแข็งเลยเจ้าต้องระลึกถึงไอ้หวิงนะเจ้าไอ้หวิงไอ้วิ่งมาจวนว่าพันงามเขาไปทำในเรื่องของจังหวัดจัดการตนเองเจ้าทำอย่างน้อยๆเขาได้มีส่วนร่วมในการที่ขึ้นไปเพื่อที่จะผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้สวมาแล้วส่งหนังสือให้แล้วอย่างกันแล้วก็ยังไอ้นครว่านั่นนะสิ่งที่เขาทำมันบ่ใช่ตัวเขาบ่ใช่เพื่อตัวเขาแต่มันเพื่อลูกหลานเขาในอนาคตตั้งหน้าละอ่อนที่อยู่เชียงใหม่มันจะได้มีศักดิ์มีสีพ้องเนาะศักดิ์สีของคนเชียงใหม่มันต้องเริ่มที่จัดการตัวเก่าต้องเลือกตั้งผู้ว่าใจกับเจ้าถ้าอย่างอันวันนี้เฮามาชุมนุมกันแล้วเฮาบ่เสียหลายเฮาเริ่มต้นที่นี่เพราะท
ที่แล้วมาพี่อ้ายตายหัวเขาเปิ้ลก็เริ่มต้นมาเขาได้พอสมควรแล้วหลังจากนี้ไปเขาจะต้องพักดันต่อเพื่อได้จังหวัดจัดการตนเองโดยเร็วนะเจ้าขอบคุณเจ้าอ้ายขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับเออฟังแล้วใจขึ้นเนาะเอาจบมืออัปปิพันธ์งามเหมือนกันมะพี่น้องที่เคารพครับมีข่าวมาว่ามีข้าราชการบางคนได้แอบส่งสปายมาวนๆอยู่แถวนี้นะขอบคุณมากเอาสปายคลาสสิกมาให้นะนะมันก็หวานพอสมควรแหละสปายคลาสสิกเนี่ยอยากจะให้คนเหล่านี้ได้มาฟังอยากจะให้คนที่เป็นเครือข่ายของส่วนภูมิภาคของจังหวัดได้มารู้ว่าเราสามารถในการที่จะขับเคลื่อนบ้านนี้เมืองนี้ได้เราสามารถจะเสนอนโยบายได้เอาล่ะเราบอกชัดเจนอาจารย์ชำนาญบอกชัดเจนอาจารย์ธเนศบอกชัดเจนว่าการรณรงค์เรื่องผู้ว่านั้นเราไม่ได้แตะต้องไม่ได้ยุ่งเรื่องของการทหารการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญาต่างๆในระดับประเทศในระดับโลกเราไม่ยุ่งและเรื่องของสถาบันเราก็ไม่ยุ่งเราจะยุ่งอย่างเดียวคือเราอยากได้ผู้ว่าที่มาจากพวกเราใช่ไม่ใช่เท่านั้นไม่ต้องพูดมากนะอย่ามายัดเยียดข้อหาอะไรสารพัดให้เราผมจำได้เวทีแห่งเนี้ยพฤษภาธมินผมขึ้นปราศัยท่าแพเนี่ย 4-5 วันสนามกีฬามหาลัยเชียงใหม่อีก 3-4 วันถูกตำรวจเชิญไปคุยประมาณ 3-4 ชั่วโมงโชคดีมันเลี้ยงกาแฟเราโรงแรมมนตรีตรงเนี้ยมันเชิญผมไปคุยก็เป็นการต่อสู้ที่ผ่านมาเป็นอย่างเนี้ยนะครับกับอาจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์อาจารย์ดเนศคนหนึ่งอันนั้นคืออดีต30กว่าปีแต่ปัจจุบันนี้วันนี้และวันต่อๆไปครับเราจะต้องลงเลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่ด้วยกันต่อไปใช่ไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ผมตายลูกผมก็จะต่อเมียตายขอโทษไปได้แช่งมันกิ๊กผมก็จะตอบเอาให้มันรู้ไปเอาเครียดไก่มันเฮฮาหน่อยต่อไปครับคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนภาคเหนือขอเชิญคุณชาติชายมโนธรรมมาแสดงความรู้สึกหน่อยจ้ะมาคุณชาติชายวัยรุ่นเยาวชนต้องเป็นอย่างนี้นะครับพอถอดหน้ากากออกหน้ากลัวหน้าชื่นชมเอาเลยลุยครับผมผู้ว่าแต่งตั้งแจ๊ฮะเอาบ่าวครับผู้ว่าแต่งตั้งแจ๊ฮะผู้ว่าแต่งตั้งแจ๊ฮะเอาผู้ว่าเลือกตั้งอยู่ครับเอาผู้ว่าเอาผู้ว่าเอาผู้ว่าครับผมแน่นอนครับเอาคนเชียงใหม่คนเหนือเหมือนกันครับมันเป็นจะได้ครับผู้ว่าจะแฮะเนี่ยมากำเดียวปัญหาก็แก้บ่ได้นะครับปัญหาปอแม่พี่น้องนะครับถึงวันนี้กรุงเทพเปิดมีรถไฟฟ้ามีรถเมล์แท็กซี่พอบ้านเฮาดูครับแท็กซี่250นะครับรถบ่มีสักกันนะครับรถไฟฟ้าบ่ต้องอู้ถึงมันโคตรเดือมล่ำเลยครับพี่น้อง
คนเชียงใหม่ประจัยคนไทยก็ครับทำไมคนกรุงเทพถึงเลือกตั้งผู้ว่าได้พัทยาเลือกตั้งได้แต่เชียงใหม่เลือกตั้งไม่ได้นะครับนี่เป็นเหตุผลว่าเขาเอาผู้ว่าแจ้งไงครับผู้ว่าแต่งตั้งเขาถึงเอาผู้ว่าเลือกตั้งนะครับแห่งประเด็นหนึ่งปัญหาพ่อแม่พี่น้องครับทั้งเรื่องที่ดินนะครับเรื่องน้ำท่วมเชียงใหม่เนี่ยแต่คืนผ่านมาสดๆร้อนๆน่ะผู้ว่าจะแห้เก็บหาได้ครับนี่ครับเพราะปัญหาที่นะครับเขาถึงมาเอาผู้ว่าจะแห้ผู้มาจากการแต่งตั้งเปิ้นจะหู้ได้จะได้ว่าที่ไหนน้ำมันจะท่วมต่อระบายหรือว่าที่ใดมันสูงมันต่ำมันหู้ครับมันป้ากันแปลงป่าแหว่งบ้านป่าแหว่งปุ่นครับอันเจ้านั่นปุ่นมันชอบนะครับไฟไม่ป่าไฟไม่ดอยหรือว่าบนพิษทางอากาศมันเกิดบางหัวเรื่องนะครับหมู่เฮาเคยไปเลือกร่องนะสารากลางแล้วเปิ้นว่าจะได้อันนี้เปิ้นขอฮื้อเลยค่ะครับไว้เด้อครับบ่ว่าพี่น้องก็ช่วยกันไปเด้อครับนะครับนี่แหละครับคือผู้ว่าจะแฮ่นะครับแห่งอันหนึ่งนะครับเมื่อเฮารวมกลุ่มกันไปหลายนะครับผู้ว่าจะแฮ่ก็บอกว่าจะไปมาป้ากันมาหลายมากันสัก10คน20คนปอผู้ว่าฮู้ละครับแต่มันแก้ปัญหาบ่ได้ครับแล้วยังมาห้ามือเฮาบ่มาฮื้อร่วมตัวกันแหมนะครับถึงวันนี้คนเชียงใหม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็เรียกร้องมาได้นะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเชียงใหม่เป็นพ่อคนเชียงใหม่ถึงนั้นนะครับเฮาถึงบอกว่าเหมือนอาจารย์เพิ่นว่าเฮาขอเลือกของเฮาคนเตอะเนาะคนที่มันฮู้แท้ฮู้จริงแก้ปัญหาได้นะครับบ่ใจเอาไข่กับบ่ฮู้มานะครับปี2ปีไปแล้วเงินเดือนกันนักเฮาก็ตรวจสอบมาได้นะครับแต่ถ้าเฮาได้เลือกผู้ว่าคนเดียวนะครับเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนที่บอกว่าไม่เห็นยังตาเกิดในตานะครับผู้ปัญหาทุกอย่างแล้วก็รวมกันแก้ไขมันก็จะทําให้เชียงใหม่เจริญครับผมบ่หวังว่าเชียงใหม่จะต้องมีรถไฟฟ้าครับแต่เชียงใหม่มันต้องดีกว่าเก่าการคมนาคมมันต้องดีกว่าเก่าลูกบ้านมาบ้านผมอยู่แม่ลิ้มนะครับมาสนามเป็น300พี่น้องกากองชีพบรรเทามันกี่บาทเหี้ยครับเสียกาแท็กซี่ไป300แล้วครับกาแท็กซี่มาก็มันจะมิเตอร์แล้วตีเหลือมันจะเอาชีวิตมันดีขึ้นได้จะได้จากนั้นผู้ว่าจากการแต่งตั้งแจ้แฮเฮาบ่ครับผู้ว่าจากการแต่งตั้งแจ้แฮเฮาบ่ผู้ว่าจากการแต่งตั้งแจ้แฮเฮาบ่เฮาเอาผู้ว่าเฮาเอาผู้ว่าเฮาผู้ว่าขอบคุณครับฮัลโหลอ้าวตบมือมาไอ้หน่อยเหรอไอ้ชาติชายครับเอาต่อไปเลยขอบคุณเนอะฟ้าฝนเมฆมาบังแดดไว้ฮือละสมันครูสมาพันครูจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านผอ.พรเทพดวงปันสิงมาแสดงทัศนคติหน่อยเรื่องเกี่ยวกับเลือกผู้ว่านะเชิญครับครับครับก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่หลายภาคส่วนหลายเครือข่ายที่พยายามที่จะเริ่มกันเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะเป็นการปลุกจิตสำนึกนะครับคือกับลูกหลานคนเชียงใหม่นะครับได้รับทราบรับรู้นะถึงหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเหมือนกับคนกรุงเทพนะจริงๆแล้ววันนี้นะครับเขาก็จะต้องลุ้นนะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะเป็นใครพร้อมกับคนที่กรุงเทพพร้อมกับคนที่พัทยาเหมือนกันนะเป็นการปกครองพื้นที่พิเศษเนาะเชียงใหม่ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับรุ่นพี่เฮานะครับรุ่นก่อนก็พยายามนะที่จะช่วยกันนะครับในการที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าหมู่เฮาได้ใจสิทธิ์ใจเสียงนะครับเลือกคนที่เฮาจะสามารถที่ไปอู้ไปจ๋าไปพูดคุยนะได้มีส่วนร่วมในการคิดสร้างเมืองเชียงใหม่นะเหมือนกับหลายๆคนที่ได้อู้ไปแล้วตะกี้นะครับ
ผมพรเทพดวงปันสิงครับประธานสมาพันธ์ครูเชียงใหม่เลขาธิการสมาพันธ์ครูภาคเหนือนะครับแล้วรองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยตัวเองนะครับก็เป็นลูกหลานคนเชียงใหม่นะบ้านเกิดอยู่เมืองฝางคุณครับนะอยู่กุนตูเชียงใหม่พุ่นนะครับนะอยู่ที่ดอยอ่างขางพุ่นนะครับแต่ว่าก็มาอยู่อำเภอสันทรายละบ่เดียวนี้นะครับก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมีผู้ว่าของเราในเชียงใหม่นะฮะเรื่องการจัดการศึกษานะครับเราก็พยายามนะพอบ่ไอ้อย่างน่ะเบอร์2หลักสูตรลักเชียงใหม่มีทุกโรงเรียนเราอยากจะให้มีตัวหนังสือเมืองเราที่มีอยู่แล้วนะครับให้ลูกหลานเราได้เรียนไปพร้อมกับภาษากลางนะครับตะกี้ไผอู้กำเฮาไปแจ้ว่าแบ่งแยกและปกครองแต่ว่าเฮาอยากจะให้ลูกหลานคนเชียงใหม่ได้ศึกษาเล่าเรียนในองค์ความรู้นะภาษาตัวเมืองว่าอย่างใดอ่านว่าอย่างใดนะครับให้รู้ภาษากำเมืองตัวเองนะครับอันนี้ก็เฮาก็ตั้งครูบาอาจารย์เฮาก็พยายามนะครับครูเชียงใหม่เฮานะครับก็เห็นดีเห็นงามตัวเองนะครับถ้าเฮามีผู้ว่าเชียงใหม่เฮาได้ไปพบปะได้ไปอู้จ๋าได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเสนอนโยบายอย่างต่างๆนะบอกว่าเรื่องการศึกษาเรื่องของการจัดดินน้ำป่าของพี่น้องชาติพันธุ์ก็ดีอยู่แม่แจมอยู่อมก๋อยเมืองฝางไม่อายนะสามารถที่จะเสนอนโยบายที่เป็นนโยบายหน้าหมู่นะครับเพื่อกับผู้ว่าเชียงใหม่นะบอกว่าเรื่องการคมนาคมสาธารณสุขที่ว่ากันไปตะกี้นะครับรวมทั้งการศึกษาและอื่นๆด้วยนะยังเขาจำลองมานะครับในคำหน้าประแวงในคำหน้าประแวงว่าอย่างไรครับเพิ่มพื้นที่ป่า 20% ในระยะเวลา4ปีนะอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งล่าอย่างแหมครับจัดตั้งสภาพลเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วอย่างแหมเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โรงเรียนมีคุณภาพประจำจังหวัดเนี่ยดึงเบอร์หนึ่งเขาอยากจะได้ผู้ว่ามาเสนอเขาอีกเบอร์สองนี่ว่าอย่างไรไอ้คำเกียงฮักเชียงใหม่เนี่ยมีหลักสูตรฮักเชียงใหม่ที่ผมว่าตะกี้หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลผลิตหนึ่งตำบลหนึ่งอ่างเก็บน้ำคนส่งสาธารณะจากเมืองเชียงใหม่สู่25อำเภอบอกว่าอมก๋วยแม่แจ่มนี่มีหนทางที่ดีครับนะผมไปเป็นครูที่แม่ฮ่องสอนโอ้นะครับได้ขุดถนนไปนะครับพี่น้องครับไปโรงเรียนนะเขาต้องเอาเจ้าบ้านมาช่วยขุดช่วยลอกนะครับถนนเบอร์3นายจันเปงกระจายอำนาจมีนโยบายอย่างศูนย์เด็กเล็กคุณภาพทุกแห่งมีตลาดกลางเพื่อเกษตรกรเชียงใหม่นะมีทะเบียนคทช.เต็มพื้นที่ใน4ปีลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจนะเนี่ยถ้าเขามีผู้ว่าเชียงใหม่อันนี้ยกตัวอย่างมาได้เบอร์4นายเจ๊ฮะนะผู้ว่านี่มีอำนาจเด็ดขาดเนาะแล้วก็ยังแฮมเนี่ยครับอยู่2ปีต้องย้ายเกษียณนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผลงานต่อเนื่องนะแล้วก็อันที่สำคัญเบอร์5นะเบอร์5บอกว่านางธรรมนูญปลดล็อกนะครับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ200พัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นเข้มแข็งนะครับขยะครบวงจรเพิ่มมูลค่าคนเชียงใหม่จบแล้วมีงานทำนะครับอาจารย์ครับอันนี้คือนโยบายของผู้ว่าโดยย่อเลยนะครับแล้วก็ผู้ว่าที่กรุงเทพเหมือนกันที่มีนโยบายวันนี้คนกรุงเทพก็จะเลือกคนที่มาบริหารบ้านเมืองของกรุงเทพได้เฮาเชียงใหม่คนเชียงใหม่ก็อยากได้คนเชียงใหม่นะลูกหลานคนเชียงใหม่มาบริหารนะครับเพื่อกับเมืองเชียงใหม่เฮาได้เจริญยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พรเทพนะประธานสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ครับฟังภาคธุรกิจพ่องนะตัวแทนภาคธุรกิจของเราซึ่งเปิ้นเป็นนักธุรกิจระดับต้นๆของเชียงใหม่ของภาคเหนือนะครับเรียนเชิญนะครับคุณไพรัตน์โตวิวัฒน์นะครับเชิญครับอันนี้เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับกราบเรียนทุกท่านครับผมเองวันนี้มาในนามธุรกิจผมทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ก่อนจะมาเนี่ยไปเคยร่วมประชุมกับกลุ่มคณะทำงานแล้วนะครับแล้วก็ไปเจอ
นักธุรกิจทุกคนที่ได้ฟังเรื่องของเฮาเนี่ยนะครับว่าเฮาจะเลือกผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยบ่มีใครสักคนนะบ่มีใครสักคนนะครับที่บอกว่าบ่เห็นตัวนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันเนี้ยเชียงใหม่พร้อมนะครับเพราะว่าเรื่องของเชียงใหม่เนี่ยมันมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจมันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีเรื่องการศึกษาเรื่องของสาธารณสุขนะครับเราต้องการคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าใจนะครับมีตัวอย่างครับที่แม่เฮียเองเนี่ยต้องขอยกตัวอย่างแล้วก็อ้างชื่อท่านตัวท่านนายกธนวัฒน์ความต่อเนื่องในการบริหารมีเนี่ยวันนี้เนี่ยแม่เฮียเนี่ยนะครับกลายเป็นที่ดูงานของทั่วประเทศไทยละนะครับจะเอางานเนี่ยไปส่งนะครับแข่งที่เกาหลีนะครับแล้วแหมหลายประเทศตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่จังหวัดทั้งจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยจะมาดูงานที่เชียงใหม่ทั้งวงการการปกครองนะครับแล้ววงการของเทคโนโลยีต่างๆกระทรวงวิทย์เองเนี่ยกำลังจะมีคนขึ้นมาดูละนะครับเพราะอย่างครับเพราะความต่อเนื่องจากการบริหารนะครับแล้วก็มองทุกๆมิติไปดูเชียงใหม่แม่เฮียวันนี้นะครับไวๆเนี่ยจะเรียกว่าสมาร์ทซิตี้ตอนนี้อยู่ในโครงการละแฮมน้อยจะเรียกว่าซิลิคอนวาเลย์นะครับมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากความคิดจากความคิดการพัฒนานะครับการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเปิ้นคิดอย่างใดนะครับเปิ้นมีวิสัยทัศน์ก่อนเปิ้นทำงานเป็นก่อนอย่างก็ประวัติเปิ้นเคยทำมาอย่างสำเร็จก่อนนะครับถ้าเรามีสิทธิ์เลือกตรงนี้ผมเชื่อว่าเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับทางภาคธุรกิจนะครับเรียนแห่งครั้งหนึ่งว่าเราเห็นตัวครับเราเห็นโอกาสนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราได้เลือกผู้นำเองนะครับที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็การทำงานได้เนี่ยนะครับเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับขอบคุณฮะขอบคุณครับปรบมือคุณนะครับไพรัตโตวิวัฒน์แห่งกรรมนะครับเปิ้นได้กล่าวถึงเทศบาลเมืองแม่เหียขออนุญาตตัวผมเองอาจารย์มณครนี่ก็เป็นที่ปรึกษานายกเมืองแม่เหียนะครับณปัจจุบันนี้นะคือคำปรึกษามาตลอด10กว่าปีในการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองนะครับก็ต้องขอบคุณครับอันนี้เรื่องแท้เดือนหนึ่งมีคนมาดูงานมาศึกษาเกือบทุกกระทรวงนะครับที่เทศบาลแม่เหียวันหนึ่งประมาณ 4-5 หน่วยงานเนาะก็เป็นความต่อเนื่องของท้องถิ่นนะฮะช่วยกันทำงานนะครับผมเองก็ช่วยกันผลักดันอยู่เบื้องหลังอ่ะต่อไปครับชมรมศาลาล้านนาคุณศาลาบุญรัตน์วิชัยขอเรียนเชิญครับพ่อไอ้ศาลาเชิญครับอันนี้เป็นคนที่อนุรักษ์เป็นคนที่นะครับส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านเรามาโดยตลอดนะป้ายเจิญครับไวสาครับครับน้อมไวสานะครับพ่อแม่พี่น้องแขกแก้วสหายเฮือนคำนะครับวันนี้สลาบุรัตนวิชัยนะครับมาตึงสลาบอยนะครับนะสองสลาตั้งหลังนะครับนะฮะวันนี้เรามาแสดงในเรื่องของที่ว่าถ้ามีการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่มหานครเนี่ยตั้งชมรมส่งเสริมสลาล้านนาหรือว่าเชียงใหม่ของเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรยังได้พ่องนะครับถ้าเราอู้ถึงเรื่องของความเป็นสลาเนี่ยนะครับความเป็นสลานี่ยิ่งใหญ่นะครับอู้ถึงเป็นเกรสอันติดที่ยิ่งใหญ่นะครับเราต้องนึกถึงว่าการเปิ้นบอกว่าสร้างบ้านแปลงเฮือนสมัยตั้งแต่เจียงแสนอย่างมาเนี่ยนะครับบอกว่าวัดบาอารามความงามประติมากรรมจิตกรรมหรือว่างานสลาปั้นสลาปั้นแปลงสลาแต่งย่องสลาแต้มงามตามวัดตามบาเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ล้างสารของสลาล้านนาทั้งนั้นถึงว่าเชียงใหม่ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองสลานะครับขออนุญาตนะครับพอดีว่ามีช็อตโน้ตมาหน่อยนะครับนะขออนุญาตอู้หน่อยนะครับนะคนละ5นาทีเนาะ
ถ้าเลยมาละ2นาทีละโมนะครับนะฮะความเป็นสลาเนี่ยความเป็นอัตลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับมีวิถีมีวัฒนธรรมมีมรดกมีจารีตนับแล้วตั้งแต่เชียงใหม่เฮามีอายุแต่ใดก็ว่ากันไปถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติเป็นมรดกสลาเชียงใหม่เนี่ยเก่าเง้าสลีเลยนะครับอู้ถึงว่าที่ว่ามาเนี่ยนะครับสร้างบ้านแปลงเฮือนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนะครับผมจะอู้ประเด็นอยู่ลักๆอยู่5ประเด็นนะครับประเด็นที่1เนี่ยถ้าเฮามีการจัดวางจัดการเรื่องของมีผู้ว่าส่วนตัวไอ้เนาะส่วนตนของจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยการจัดตั้งชมรมก็ดีมูลนิธิก็ดีสภาสมาคมนะครับของศาลาเนี่ยเฮาจะรวมตัวกันผมเคยรวมตัวตามที่ตวยหอยศาลาเมืองแสดงที่โรงเรียนสืบสานล้านนาของท่านอาจารย์ชัดเมินละก็มาที่มช.เป็น10เป็น20ปีรวบรวมกันมานะครับแสดงความเป็นภูมิพญาของศาลาล้านนาและเฮาจะต้องมีการจัดตั้งมูลนิธิสมาคมสภาอะหยังนะครับอย่างที่2เฮาจะมีการจัดตั้งสถาบันศาลาอันนี้เกิดกึดไว้เมินแล้วเป็น40ปีละเฮาจะต้องมีมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสถาบันที่เกี่ยวกับศาลาซึ่งศาลาที่ของตั้งกรุงเทพของเฮาเนี่ยมันจะสืบเนื่องมาจากรัชกาลที่5ก็คือศาลาช่าง10หมู่นะครับของเฮานี่ก็จะเป็นศาลา10หมู่ในล้านนาของเฮานะครับเฮาจะมีการจัดการซึ่งเฮางบประมาณอย่างต่างๆเนี่ยบางทีเฮาไปขอที่ส่วนกลางเนี่ยกว่าจะไปถึงงบประมาณเนี่ยต้องเลี้ยงคิวกันนะครับอู้กันเป็นเมินนะครับกว่าที่จะได้นะครับอย่างที่3การจัดตั้งองค์กรเพื่อจัดตั้งกองทุนผู้ส่งเสริมสนับสนุนศาลาความเป็นอยู่ของศาลาเจ็บเป็นเย็นอุ่นเฮาก็ต้องมีเงินช่วยเหลือมีซัพพอร์ตคือกับศาลามีศาลาเนี่ยมันบ่ใช่ว่าคนรวยนะครับคนที่ทำงานเนี่ยนะครับศาลาแปลงเฮือนลุเนี่ยนะครับนะแปลงบ้านเปิ้นอย่างงามนะครับอย่างดีนะครับบ้านตัวเก่านี่จะลุจะล่มละเซิ่งแล้วเซิ่งแหมนะครับวิถีชีวิตเนี่ยเฮาก็ต้องมีการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของศาลาเฮาก็จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนนะครับจัดตั้งเพื่อเป็นเงินอาจจะคือเงินเดือนเฮามารอศิลปินแห่งชาติเนี่ย60 70เนี่ยนะครับศาลาก็ตายพอดีละบ่ได้อะหยังละเฮาเอาหมอกซะ50 60เฮาก็ต้องมีหลักเกณฑ์เฮาก็มีตั้งเงินเดือนเหมือนกับของศิลปินแห่งชาติเปิ้นได้ฮับเนี่ยนะครับก็เป็นการสร้างเสริมและเป็นการปนห้องบอกว่าฮื้อขวัญกำลังใจศาลานะครับแล้วก็มีสวัสดิการเลี้ยงชีพตัวเองอย่างที่4เฮาจะจัดระบบการศึกษานะครับเฮาจะจัดตั้งแต่ทั้งในระบบและก็นอกระบบและตามอัธยาศัยนะครับศาลาเนี่ยเฮาหันแล้วบอกว่าการเฮียนแต่ก่อนเนี่ยครูลักพักจำกันนะครับศาลาก็บ่กล้าที่จะเอาสอนกันนะครับจะต้องไปลักพกพอกันนะครับแต่บัดนี้เฮาต้องเปิดโอกาสนะครับเนื่องเมื่อเฮามีกองทุนมีอย่างต่างเนี่ยนะครับจัดตั้งเพื่อเป็นแบบเปิดโอเพ่นเลยนะครับอย่างที่5เนี่ยเฮาจัดการในเรื่องของส่งเสริมธุรกิจเมื่อศาลาเปิ้นแปลงงานผลิตภัณฑ์มาว่าไม้แกะสลักก็ดีเครื่องจักสานก็ดีต่อผ้าก็ดีบะหมี่ที่ขายรองานกรรมก็เข้ากรุงเทพกรรมก็ไปเมืองทองธานีไปกับเป็นมุกนะครับเสร็จเรียบร้อยก็อย่างใดครับหากล้านั่นกล้านี่มาพอทางบ้านมาถึงกับเมียละพอดีอ่ะปิยายพ่องนะพ่อว่าจะได้ครับศาลานี่มันเป็นตุ๊กนะครับเป็นตุ๊กนะครับโดนหักหัวคิ้วไปแหมไอ้อย่างต่างๆแหมนะครับบางทีเนี่ยส่วนกลางเนี่ยออร์แกไนซ์อย่างต่างๆเนี่ยยืมเอาศาลาเนี่ยไปเป็นหุ้นไปเป็นโมเดลนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปจัดการมาขายตั้งแต่กูยังไปสาธิตไปอย่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเงินฮือศาลาปิกบ้านเนี่ยเปิงเมียมาล่าหัวนะครับไปเป็น10วัน20วันเนี่ยนะครับนะฮะแถมอย่างที่5นะครับจะพักดันผมกับท่านอาจารย์ชัชวาลเนี่ยนะครับตั้ง10ปี20ปีละผมพักดันฮือเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองศาลาโลกนะครับซึ่งเชียงใหม่เนี่ยเคยเป็นเมืองที่บอกว่าเป็นเมืองปนของว่ามรดกแต่ว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับหัตถกรรมเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์งานเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์แต่ว่าเมืองศาลาโลกเนี่ยเฮาต้องอู้ถึงว่าความวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่รวมถึงสถาบันการศึกษาหรือว่ากู้ยังเนี่ยศาลาต้องได้การยกย่องและเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองเพิ่นบอกว่าเป็นเมืองซิติซันหรือว่าแฮนดิคราฟที่ใหญ่ที่สุดเป็นเมืองหัตถกรรมนะครับภายที่มาเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องมุ่งไปดูที่แหล่งการเรียนรู้เขาจะต้องมีศาลาเนี่ยต้องมีสตูดิโอจะต้องมีหอศิลป์นะครับจะต้องมีไอ้อย่างที่เป็นของตัวเก่าเพื่อสถานท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เชียงใหม่ของเขาเนี่ยเวลานี้ไปเนี่ยเขาก็ต้องเชิดชูเกียรติว่าคือเป็นเชียงใหม่เมืองศาลาโลกนะครับนะฮะก็หมดเวลาพอดีเนาะนะครับยินดีครับจัดนักนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากหมู่เฮาก็ได้ฟังหัวใจศาลานะวันนี้มาเปิดใจถ้าได้ผู้ว่ามาก็จะมีการส่งเสริมเนาะป้อศาลาทั้งหลายนะครับเชิญครับตัวแทนสภาองค์กรชุมชนเชียงใหม่คุณอุดมอินจันทร์นะก็ขออนุญาตเรียนไปยังการไลฟ์สดนะฮะไอ้คำว่าศาลาเนี่ยท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจคำว่าศาลาที่พูดเมื่อกี้นะฮะก็แปลว่าช่างเนาะนะแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรอาร์ติสต์นะช่างทางด้านศิลปะทางด้านประดิษฐ์ทางด้านแกะสลักมั่งวาดมั่งหัตถกรรมจิตรกรรมนะครับดังนั้นในคำว่าศาลาก็คือบรรดาช่างเนาะก็ขอให้ท่านที่อยู่ทั่วประเทศเข้าใจนิดหนึ่งนะเชิญเลยครับคุณอุดมอินจันทร์นะครับขอบคุณครับขอกล่าวสวัสดีครับผู้รักผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการจัดการตัวเก่าหรือการจัดการตนเองผมขออนุญาตอู้ในนามของผู้แทนของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ207ตำบลนะครับบางเรื่องอาจจะเป็นการสะท้อนความคิดเห็นจากพี่น้องถึง207นะครับคืออีครับเมื่อตอนอาจารย์สวิงยังอยู่นะครับเฮาเปิ้นได้ฝากกันไว้นะครับแล้วก็คือเฮาว่าลองช่วยครับเพื่อนกันพอรอนะครับตอนนั้นกระแสมันยังคือความเข้าใจอ่ะนะครับความเข้าใจของคนถึงจังหวัดเนี่ยมันบ่เหมือนกันบ่เท่ากันนะครับแต่เฮาก็ฮับฮู้อยู่นะครับว่าเจตนารมณ์แท้ๆคือมันจะต้องถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนถึงตอนนี้พี่น้องโดยรวมนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะถึงกึ่งหนึ่งของ207ตำบลก่อนนะครับเริ่มมีความเข้าใจนะครับว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพ้องแล้วนะครับในพี่น้องของเราในสภาองค์กรชนนะครับมีนักปกครองอยู่ตัวส่วนมากนะครับเป็นระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเมื่อก่อนเปิ้นอาจจะเต็มตัวหมายเขาว่าบาหารตัวอย่างสปาสเปรนะครับโดยเฉพาะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแต่ตอนประมาณสัก2ปีที่ผ่านมานะครับความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีสุดปีตีที่ผ่านมาเนี่ยครับปีเมื่อตั้งแต่เจ๊แห่มาเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องหลายราวที่จำเป็นต้องขยับแล้วนะครับและแถมยังแนวความคิดของพี่น้องต่างๆก็หมายความว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นวิธีการหรือกระบวนการว่ากันแห่งกรรมหนึ่งครับหลายภาคส่วนหันตัวนะครับตอนนี้เริ่มหันตัวแต่ที่สำคัญผมเข้าใจว่าคณะกรรมการหรือว่าคณะทำงานโดนรงเรื่องนี้คงจะต้องทำงานนักเห็นน้อยนึงนะครับเห็นว่าวันฮือจะมีการชุมนุมกันที่พิษณุโลกดูเหมือนอันนะครับก็มาอยู่ที่กระบวนการความเข้าใจนะครับถ้าบรรดาผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าแนวร่วมเราทำความเข้าใจกันตึงหมู่ตึงมวลเนี่ยก็น่าจะมีความลุล่วงมีความเป็นอยู่ที่อยู่ร่วมกันได้ดีนักขึ้นนะครับโดยเฉพาะการครับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับร่วมกับสภาลมหายใจกับภาคีต่างๆการแก้ไขปัญหาในชุมชนไปได้ดีมากโดยเฉพาะท่านผู้ว่าคนเก่านะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งของที่เปลี่ยนย้ายกันเข้ามาเนี่ยนะครับยะฮือการดำเนินการต่างๆเหล่านั้นก็แค่ผู้ว่าคนเก่าเพิ่นก็แค่เป็นผู้ประสานงานบ่ได้นะครับประสานงานให้หน่วยงานต่างๆมาอู้จากันแต่หลังจากนั้นมามันเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับเป็นทําให้เฮาทํางานร่วมกันได้ยากขึ้นแม้แต่หน่วยงานต่างๆที่ผู้ว่าคนเก่าที่ร่วมกันนะครับถึงสภาลมหายใจทุกสภาองค์กรชุมชนไปได้ดีมาก
มันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนตัวนะครับแต่เขาเห็นปีสุดท้ายนี้มันไปแบบได้แน่ๆครับมันคงต้องถึงเวลาแล้วครับก็ขอขอบคุณนักนะครับที่ให้โอกาสอุจจาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนละเล็กละน้อยนะแสดงทัศนคติหรือความเห็นในนามขององค์กรของแต่ละท่านนะครับเราก็คงจะจัดอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้มีโอกาสท่านอื่นๆนะมาร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะท่านที่ยังไม่ได้หย่อนบัตรเลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่เอาไปรับบัตรได้ที่เต็นท์นะครับแล้วท่านที่พอจะมีกำลังนะก็ได้ช่วยกรุณาซื้อเสื้อต่อลมหายใจภาคีรณรงค์หน่อยนะฮะตัวละ200ตัวละ200นะครับเนี่ยใส่แล้วมันเท่นะครับเราใส่ไปตั้งแต่ไกลเขาที่ว่าเราลงเลือกจ้างผู้ว่านะคนก็ยกมือไหว้เบอร์อะไรผมบอกยังไม่ต้องมีเบอร์นะเอารณรงค์ก่อนเนาะอ่ะเครือข่ายคนเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็นนะคุณพรหมศักดิ์แสงโพธิ์เชิญครับคนละประมาณ 3-4 นาทีนะครับไม่นานนะครับกดหน่อยเออสวัสดีครับผมพรหมศักดิ์แสงโพนะครับหนึ่งในเครือข่ายบ้านจุ่มเมืองเย็นตีต่อสู้รณรงค์เรื่องการกระจายอำนาจจังหวัดจัดการตนเองควบคู่กันกับอาจารย์ชำนาญนะครับอาจารย์ธเนศนะครับแล้วก็บุคคลทำหลายๆคนนะครับถึงแม้ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมามันมามีกิจกรรมอย่างในทางสื่อแต่ในการเดินงานของเฮาเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นที่คนท้องถิ่นจะต้องเลือกคนในพื้นที่ขึ้นมาดูแลตัวเองนะผมในนามของบ้านหนึ่งในบ้านจุ่มเมืองเย็นก็ดำเนินการอยู่ตลอดครับเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งส่วนในชีวิตของผมวันนี้นะครับที่ผมมาอู่ที่นี่เพื่อนผมพรรคพวกเพื่อนฝูงตีขี่รถถีบด้วยกันเนี่ยมีทั่วประเทศก็เห็นดีตัวก่อนตีผมมาที่นี่โทรศัพท์มาจากเกาะสมุยนายกอบต.สมุยสุราษฎร์ธานีบอกว่าอยากจะขอสมาชิกบ้านจุ่มเมืองเย็นของเฮาเนี่ยไปช่วยอธิบายให้คนต่างปากใต้รู้ว่ามันดีจะใดนะครับอันนี้ก็แสดงว่าที่ผมอู้มันนะ 2-3 ปีที่อยู่ภายใต้วิกฤตต่างๆโควิดหรืออย่างต่างๆเฮามาสามารถดำเนินกิจกรรมนั้นได้แต่เบื้องลึกแล้วเฮาดำเนินการนี้อยู่ตลอดไปนะครับผมในนามของบ้านจุ่มบางเย็นก็อยากจะขอฮือหมู่เฮาช่วยกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ระดับด็อกเตอร์อาจารย์ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาตัวน้อยๆอย่างผมเนี่ยกู้สเต็ปกู้จันนะครับช่วยกันแล้วก็มันจะได้แผ่กว้างขึ้นไปนะครับผมอู้สั้นๆวันนี้แต่ยะครับว่าเฮาจะช่วยกันคือการกระจายอำนาจเป็นของเรื่องของท้องถิ่นไม่ใช่เป็นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางเข้ามายุ่มเอาของเฮาไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณค่ะกระชับชัดเจนอย่างนี้นะครับขอแจ้งล่วงหน้าว่าหลังจากที่มีการแสดงทัศนคติความรู้สึกแล้วก็ทำไมจึงมารณรงค์เลือกผู้ว่าแล้วเราขออนุญาตอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ให้มันจนจบเพราะว่าเราจะได้อ่านแถลงการ
ในการจัดกิจกรรมวันนี้พร้อมกันแล้วเราจะได้เปิดหีบนับคะแนนเสียงนะครับเราจะปิดหีบ 18:30 นะครับใครยังไม่ได้หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกผู้ว่าก็มาลงคะแนนได้จะปิดหีบ 18:30 นะหลังจากนั้นพอเราแสดงทัศนคติแต่ละท่านจบแล้วจะได้อ่านแถลงการพร้อมกันครับนะครับนำโดยท่านประธานศาสตราจารย์ดร.ธเนศนะต่อไปกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยฮะคุณสง่ามังคละมาหรือยังเชิญมาๆคุณสง่ามาพูดจาปราศรัยหน่อยนะฮะคนละเล็กคนละน้อยนะครับครับเรียนคณะกรรมการภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าครับผมนายสง่ามังคละครับสภาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกลำไย33ทั่วประเทศผมได้ยินคำว่าประเทศไทยมีอยู่71จังหวัดมีการปกครองพิเศษ2ที่คือกรุงเทพมหานครและพัทยาจากนั้น72จังหวัด76จังหวัดและ77จังหวัดมีการปกครองพิเศษ2จังหวัดคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเด็กถามว่าคุณครูมันปกครองพิเศษอะไรกันตั้งนานทดลองอะไรตั้งนานมันเปลี่ยนหรือยังสาเหตุที่ปกครองพิเศษครับพี่น้องประชาชนลูกๆหลานๆ1เมืองเขาพร้อมถนนพร้อมไฟพร้อมคนพร้อมการสัญจรไปมาครบทุกอย่างถึงมีการปกครองด้วยตนเองแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้2565ผมอยากจะปรึกษาเรียนพี่น้องชาวเชียงใหม่ว่าเราพร้อมหรือยังถนนเราพร้อมไหมการคมนาคมเราดีไหมไฟมีไหมการโทรคมนาคมการเกษตรเป็นอย่างไรแม้กระทั่งการท่องเที่ยวคนต่างชาติทั้งทั่วโลกต้องมาเที่ยวที่เมืองเชียงใหม่แล้วเรายังไม่พร้อมหรือครับไม่พร้อมที่จะปกป้องไม่พร้อมที่ปกครองตนเองหรือไม่ผมว่าภาษาเมืองเหนือว่าลูกบ่ให้มันตึงบ่ได้กี่นมมันถึงเวลาแล้วที่หมู่เฮาจะต้องรณรงค์เอาคนเชียงใหม่เอาคนที่เกิดในเมืองเชียงใหม่รู้บ้านเกิดเมืองนอนรู้ที่มาของน้ำทำไมน้ำลงมาน้ำดอยอินทนนท์น้ำช้างเขี้ยนลงมาแล้วมันถึงท่วมเชียงใหม่จะแก้อย่างไรมันต้องคนเชียงใหม่รู้ไม่ใช่นายไม่ใช่ผู้ว่าที่มาเมื่อวานซื้อนี้มันท่วมยังไงจะกันอย่างไรอันนี้พี่น้องต้องคิดถึงตรงนี้รู้ว่าคนเชียงใหม่ประกอบอาชีพอะไรมีสวนลำไยกี่ไร่มีสวนมะม่วงเท่าไหร่ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันอะไรเท่าไหร่จะได้แก้ให้ถูกตรงประเด็นมีสลาเหรอสลา10หมู่สลาต่างๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ว่าที่แจ้แหะมาแล้วก็แจ้แหะปิกน่ะมันไม่รู้ผมไม่โทษผมพี่น้องเราอย่าว่าผู้ว่านะไม่ไปทำท่านมาตามคำสั่งตามบรรจุแต่งตั้งมาแล้วท่านก็ไปเราอย่าไปว่าผู้ว่าว่าพวกเราเนี่ยเราพร้อมกันหรือยังน้องๆรุ่นน้องรุ่นลูกเราตรงเนี้ยเมื่อไหร่จะมีการแต่งตั้งหนูเรียนตั้งแต่ประถมอ่ะปกครองพิเศษเดี๋ยวนี้ยังไม่เอาอีกเหรอผู้ว่าเราช่วยกันครับเชียงใหม่ไม่ใช่ของเราคนเดียวเชียงใหม่เป็นของเราทุกคนคนที่มาปกครองดูแลมหานครเมืองนครเชียงใหม่ถิ่นละนาเราต้องเป็นคนเชียงใหม่เท่านั้นประสบการณ์ของผมนำพาเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ไปเรียกร้องกับท่านผู้ว่าว่าท่านผู้ว่าครับเมื่อปี2564ที่ผ่านมาลำไยไม่ได้ขายลำไยถูกตกต่ำเพราะโควิดระบาดท่านผู้ว่าผมไม่รู้จะทำยังไงงบประมาณจังหวัดก็มีนิดเดียวท่านไปนู่นไปหากระทรวงไปหากรุงเทพนู่นอันนั้นคืองบประมาณแหล่งที่มาทำไมละเชียงใหม่เราเก็บภาษีอากรปีหนึ่งเป็น5-6 แสนล้านทำไมไม่เอาปกครองตัวเองทำไมไม่มาดูแลพี่น้องบ้านเราการขายสินค้าการเกษตรทุกอย่างทำไมไม่ติดต่อประสานกับต่างประเทศได้เพราะเราปกครองตัวเองเราตัดสินใจเองได้เราโตแล้วเราเจริญแล้วเราพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าหรือยังครับพร้อมหรือยังครับเมื่อพร้อมแล้วเราต้องรณรงค์บอกให้ข้างบ้านบอกให้ไหนบ้านข้างบ้าน
ต่างบ้านต่างตำบลให้รู้ว่าเราพร้อมแล้วเราโตแล้วเราใหญ่แล้วขออำนาจส่วนกลางมาให้เราเราจะรับอำนาจนี้บริหารจัดการตนเองครับผมสภาอาชีพเกษตรกรพร้อมสนับสนุนพี่น้องเชียงใหม่ทุกคนเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าให้เป็นผู้ว่าของคนเชียงใหม่จริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าแต่ละคนที่มาพูดเนี่ยเป็นผู้นำทั้งนั้นอ่ะดังนั้นเวลา 3-4 นาทีไม่พอนะครับเอานะเราจะมีเวทีอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆนะนะท่านประธานท่านเนตรนะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะนะไม่มีแรงเดินไม่มีแรงพูดนะครับอ่ะต่อปานะท่านต่อมาครับภาคีเชียงใหม่ปฏิรูปการศึกษาท่านผอ.อารักษ์หาฤทธิ์เชิญครับมาพูดสักนิดสักหน่อยนะครับอ่ะท่านผอ.มาธรรมชาติของครูบางท่านบางส่วนจะพูดยาวหน่อยไม่เป็นไรนะครับวันนี้จะพูดพอดีพอดีท่านพ่อเชิญหนึ่งสองสามพี่น้องร่วมอุดมการตีเคารพรักทุกท่านครับผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดเกิดที่อำเภอสารภีครับจากเรียนหนังสือผมก็ไปเป็นครูจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณ45ปีละเกษียณแล้วนะครับครูเชียงใหม่การจัดการศึกษาเชียงใหม่เพื่อพัฒนาคนเชียงใหม่บ่สำเร็จอย่างที่เฮาคิดเฮาฝันเฮาขยะอย่างอันอย่างอีก็เนี่ยบ่ได้เพราะอย่างครับครูเชียงใหม่บ่มีสิทธิ์บ่มีเสียงบ่มีอำนาจที่จะจัดการเองเพราะทุกเรื่องจะฮื้อละอ่อนบ้านเฮาเฮียนฮู้อะหยังทำอย่างใดกำหนดมาจากส่วนกลางหมดครับอันนี้คือการรวมศูนย์อำนาจแล้วหลายปีที่ผ่านมานี้พี่น้องเชียงใหม่เฮาหลายภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและราชการเฮาก็มาสุมหัวอู้กันว่าเนี่ยอย่างไรเนี่ยถ้าปล่อยไปอย่างอี้ลูกหลานอนาคตเชียงใหม่เฮาจะเป็นอย่างไรก็มีมติตั้งเป็นภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษาว่าถ้าเฮาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเชียงใหม่แล้วคนเชียงใหม่ออกมาต้องมีคุณสมบัติอยู่3อย่าง1ต้องรักวัฒนธรรม2เท่าทันการเปลี่ยนแปลง3แสวงสามอาชีพแต่คนเชียงใหม่ที่มีลักษณะแบบนี้เขาจะทำได้จะต้องฮื้อสิทธิ์ฮื้อโอกาสและฮื้ออำนาจคนที่จัดการศึกษาในเชียงใหม่ได้มีอำนาจกำหนดเองจัดการเรียนการสอนวัดผลประเมินผลออกมาเองแต่ถึงวันนี้เฮายังทำมาได้ทั้งที่หลักสูตรฮักเชียงใหม่เฮาก็มีละห้องเรียนเอาไปใช้ก็ใช้ไปได้เต็มที่ถ้าเฮามีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเอาผู้ว่าเป็นประธานคณะทำงานดูแลบริหารจัดการบ้านเมืองเชียงใหม่ของเราดูแลทุกเรื่องครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเกษตรสาธารณสุขเพื่อคนเชียงใหม่เขาทำได้แน่นอนกึดแล้วต้องทำเขาทำมาแล้วครับการกระจายอำนาจ10ปี20ปีล่าสุดนี้ก็เนี้ยเปิ้นบอกว่าทำหลายอย่างมันอิดอันเอาสักอย่างก็นะเลือกผู้ว่าได้แล้วปรับปรุงกฎเกณฑ์กติกาเขาสามารถทำได้ครับฝากความหวังพี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันสวัสดีครับขอบคุณมากครับนี่คืออีกทัศนะหนึ่งนะครับกลุ่มลูกจ้างเชียงใหม่ครับคุณวิชาญชัยชมพูมาได้ยังเอ่ย
เชิญครับคุณวิชาญครับมาเอาสักเล็กสักน้อยคุณวิชาญครับสวัสดีไวสานะครับพี่ป้าน้าอานะครับรออ่อนคนรุ่นใหม่ครับเฮาเป็นคนเชียงใหม่มั้ยก่อนครับเฮาเสียภาษีคือประเทศชาติปีหนึ่งเท่าใดภาษีส่งเข้าไปส่วนกลางหมดปิกขึ้นมาเป็นเบี้ยหัวแตกครับสมมุติไป100ปิกขึ้นมา30ทุกกระทรวงกระจายไปทั่วมันไปปอกินจะได้ครับถ้าเป็นเพราะว่าจัดการตัวเก่าอย่างกรุงเทพมหานครครับงบปีหนึ่งกี่หมื่นล้านแสนล้านสามารถจัดให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีนะครับสาธารณะขนส่งสาธารณะการค้าการขายถ้าเป็นจังหวัดจัดการตัวเก่าลำไยถูกก้ากับมือจีนโดยตรงเลยครับสินค้าการเกษตรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลซึ่งผู้ว่ามีอำนาจเต็มที่ตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องชาวบ้านว่าขอช่วยกันรณรงค์เต็มที่นะครับกรุงรอมมันมาได้สร้างสําเร็จในวันเดียวนะครับทำไปเรื่อยๆครับวันนี้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่มาเมินตั้งแต่เจ้าฟ้ามหาแผ่นดินของเชียงใหม่เฮาอาณาจักรล้านนานะครับหวังว่าวันนี้เฮาเริ่มจุดไม่ขีดจากตรงนี้1ก้านนะครับขอให้มันลุกโชนขึ้นไปเรื่อยๆช่วยกันเติมเชื้อเพลิงนะครับเฮาบ่ได้ต่อต้านในเรื่องของแยกอำนาจรัฐแต่เฮาอยากให้มีการพัฒนาบ้านเมืองไม่ได้ทางที่ถูกต้องตามระบบประชาธิปไตยครับห้องไปเยอะๆขนาดนี้พี่น้องฮู้กะครับรายๆจังหวัดเริ่มตีปิ๊บแล้วจังหวัดภูเก็ตก็เริ่มแล้วหรือหลายๆภาคก็เริ่มแล้วนะครับผมว่าแน่นอนถ้าว่าทุกจังหวัดช่วยตีปิ๊บโอบเข้ามาโดยเอาประชาชนเขาและทุกจังหวัดขอให้มีความใส่ใจอย่างต่อเนื่องนะครับครูบาอาจารย์ครับผมฝากตัวแจ้งให้ผู้ปกครองโดยประชุมผู้ปกครองถ่ายทอดเรื่องนี้ให้เบิ้ลตัวนะครับลูกหลานท่านไร้หัวกินข้าวตัวใดครับสุแม่เด้อละอ่อนเฮียนหนังสือได้ไร้หัวน้อยกว่าคนถูกคุมขังมันคืออย่างประเทศไทยตรงนี้ท่านพ่อก็หันนะครับถ้าเฮาจัดการตัวเก่าละอ่อนสามารถเรียนหนังสือได้มีอาหารกินมีนมกินบริบูรณ์นะครับสามารถจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ได้แม่แจ่มกะเรียหรือหลายอำเภอนะครับสามารถเป็นการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ได้หอสอรอนบ่ฮือรอนลงบ่ดอยได้จบออกมามีงานทำก็อยากฝากไว้ว่าพี่น้องครับถึงแม้วันนี้มีเวลาอู้น้อยเดียวก็อยากจะกระตุ้นว่าถ้าเชียงใหม่เฮาจัดการตัวก็ได้มีผู้ว่าจากการเลือกตั้งอนาคตลูกหลานของคนเชียงใหม่บ่าใจใจอีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนี่เราลงมาฟังเยาวชนบ้างกลุ่มเยาวชนพรรควิลาคุณธนาธรวิทยาเบญจางเชิญมาให้ข้อคิดเห็นอ้าวปรบมือให้รุ่นใหม่เนี่ยเราจะส่งต่อรุ่นนี้แหละนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมที่ให้โอกาสขึ้นมาบนเวทีในวันนี้นะครับผมก็วันนี้อยากจะขึ้นมาพูดในฐานะที่เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่อยากจะมาบ่นเรื่องโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาในประเทศไทยระหว่างเมืองกรุงกับทางภูมิภาคต่างจังหวัดอย่างเราๆนะฮะปัญหาในการศึกษาไทยในปัจจุบันนี้นะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่ายิ่งนับวันนะครับผมนักศึกษานักเรียนที่เก่งๆในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยมันเหมือนจะเกิดเขาเรียกว่าปรากฏการสมองไหลนะฮะคนเก่งๆเขาก็ขึ้นไปเรียนที่อื่นกันหมดฮะไปเรียนกรุงเทพบ้างต่างประเทศบ้างอะไรก็ช่างไปมันทำให้เกิดคำถามอย่างนึงฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งทำให้เรากำลังขาดบุคลากรคุณภาพในอนาคตหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้มีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งมากระจายโอกาสทางการศึกษามาสนับสนุนงบประมาณอะไรต่างๆทางการศึกษาให้กับคนในจังหวัดเชียงใหม่น่ะอีกหน่อยเนี่ยเชื่อผมนะฮะไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องไปจ้างบุคลากรจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศ
เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการที่เราลงทุนกับการศึกษาให้กับเยาวชนในปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำไปการศึกษาในอย่างบ้านเรานะฮะเรารับมหาวิทยาลัยได้เลยมีมหาวิทยาลัยกี่มหาวิทยาลัยที่เราคิดว่าในส่วนตัวของเยาวชนเองฮะคิดเด็กคิดว่าอยากจะเข้าไปเรียนจริงๆถ้าเขาเกรดดีเนี่ยก็ต้องมานั่งตั้งคำถามนะฮะทุกวันนี้เขาอยากจะไปเรียนสมมติม.อย่างที่กรุงเทพหรืออยากจะมาเรียนที่เชียงใหม่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับผมปัญหาอยู่ที่ว่าการที่จะเรียนที่เชียงใหม่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ดีเรื่องของความใกล้บ้านหรือความสะดวกอะไรต่างๆนะฮะมันขาดอย่างนึงฮะคือการอุดหนุนงบประมาณการศึกษาทุนการศึกษารวมถึงอุปกรณ์ในการศึกษาเนี่ยรวมถึงเรียกได้ว่าการอ้างอิงหรือวัตถุดิบในการหาความรู้เนี่ยมันไม่เท่ากับของมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงนะและสิ่งนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นนโยบายที่มันทำระยะสั้นและระยะยาวได้นะฮะแต่ประเด็นคือมันเป็นคำถามว่าแล้วทำไมมันยังไม่มีนโยบายเหล่านี้ออกมาสักทีทั้งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยเราก้าวกระโดดไปขั้นหนึ่งผมคิดว่านะฮะมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่มีการแข่งขันกันเราไม่มีการแข่งขันกันเพราะเดี๋ยวผู้ว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาไปโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งเขาไม่จำเป็นต้องกังวลว่าฐานเสียงเขาจะมีหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ปรับเปลี่ยนเพราะถ้าผู้ว่าเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยมันย่อมต้องคิดถึงฐานเสียงในระยะยาวฮะหรือต่อให้ลงแบบอิสระก็ต้องคิดถึงว่ารอบนี้จะชนะเลือกตั้งหรือเปล่าอยากเข้าไปบริหารเนี่ยก็ต้องชนะการเลือกตั้งแต่ผู้ว่าที่มาจากการลากตั้งนั้นไม่ฮะบางทีเนี่ยครับผมมาไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ฮะมาถึงจังหวัดอื่นบางทีมาไม่ถึงปีรีบเกษียณฮะมันเป็นอะไรอย่างนี้การวนไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะทำให้การศึกษาในประเทศโทษทีไม่ใช่การศึกษาในเชียงใหม่ของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการศึกษาเพียงเพื่อผลิตบุคลากรเข้าไปทำงานเป็นลูกจ้างเท่านั้นไม่สามารถก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นผู้นำขึ้นมาเป็นบุคลากรระดับสูงในการพัฒนาหรือพาเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยผมก็อยากจะออกมาเรียกร้องประมาณนี้ครับผมว่าจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วปรับงบประมาณอะไรต่างๆให้เงินของชาวเชียงใหม่กลับมาเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาวสักทีนึงครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณอันนี้คือหัวใจและก็ความคิดของเยาวชนนะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับเนาะต่อมานะครับมาจากเยาวชนเหมือนกันมาจาก Human Rights นะครับคุณสิตานันท์กันทกาศขอเชิญครับมา from Human Rights ฟังเยาวชนนะฮะความคิดอ่านของน้องๆลูกๆค่ะสวัสดีเจ้าหนูเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้ในฐานะของเยาวชนและอยากจะมาทวงคืนอนาคตของหนูเนี่ยที่หนูอ่ะเป็นเจ้าของอนาคตนั้นในอีก10และ20ปีข้างหน้าคำถามแรกที่หนูมีต่อการเลือกตั้งคือผู้ว่าเจียงใหม่ทำไมเฮาบ่ได้เลือกทำไมคนที่เป็นคนเลือกฮือถึงเป็นคนกรุงเทพนี่คือคำถามที่ง่ายที่สุดที่เกิดในหัวหนูและทำให้หนูมายืนถึงจุดนี้ค่ะคนกรุงเทพเนี่ยที่เป็นคนเลือกผู้ว่าฮือเฮาเขาเคยฮู้ถึงปัญหาในเจียงใหม่หรือเปล่ายังปัญหาพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ปัญหาศาลาหรือประเด็นป่าแหว่งประเด็นฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเคยมาคลุกคลีตื่นโดยการหายใจเอาฝุ่นควันนั่นเข้าปอดหรือเปล่าเขาอยู่เพียงแค่ปีถึง2ปีแล้วเขาก็หายไปมันทำให้มันมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนตรงนี้ยิ่งหนูเป็นเยาวชนเป็นละอ่อนเนี่ยหนูบ่เคยโดนถามเลยว่าหนูอยากเห็นเมืองเนี่ยเป็นจะใดทั้งที่มันคืออนาคตของหนูแต่ๆหนูก็บ่เคยได้ส่งเสียงแบบนั้นให้ภาครัฐหรือผู้ว่าเลยเพราะเขาบ่เคยเห็นความสำคัญของเฮาเหมือนที่หลายๆคนอู้ไปเจ้ามันเป็นเพราะว่ามันมีการแข่งขันเกิดขึ้นมันมีการออกนโยบายที่จะตอบสนอง
ต่อหมู่เฮาเจ้าเจียงใหม่และบ่มีการถามคำถามถึงปัญหาที่เฮาอยากจะพบปัญหาที่หนูอยากจะอู้ในวันนี้คือเรื่องขนส่งมวลชนเฮาอยู่เจียงใหม่มากี่ปีแล้วทําไมเจียงใหม่ถึงบ่มีขนส่งมวลชนคนกรุงเทพเนี่ยที่เขาเป็นคนเลือกผู้ว่าฮือเฮาเนี่ยเขามีรถไฟฟ้ากี่สีแล้วมีรถเมย์มากี่สายแล้วก็มีเรือเนี่ยมีมากี่ลําแล้วแล้วอย่างเจ้าเจียงใหม่ถึงบ่มีขนส่งมวลชนสักทีมีก็หายไปเหมือนเดิมนั่นเป็นสิ่งที่หนูเนี่ยถึงอยากออกมาอู้ว่าปัญหาเรื่องขนส่งมวลชนในเชียงใหม่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่ในระดับของส่วนเล็กๆเท่านั้นแต่ปัญหาใหญ่คือว่าเฮาบ่มีงบประมาณมากเพียงพอเนี่ยในการจัดสรรระบบขนส่งมวลชนด้วยตัวของเฮาเองเฮาต้องไปรอส่วนกลางไปรอกรุงเทพอย่างการที่เฮาจะมีขนส่งมวลชนในเชียงใหม่เนี่ยเฮาถึงต้องไปถามเจ้ากรุงเทพตัวว่าเฮาจะมีได้หรือบ่มีทําไมมันบ่เกิดจากเสียงของเฮาเองเจ้าหนูต้องอยู่เมืองเนี่ยแล้วหลายๆคนต้องอยู่เมืองเนี่ยในอีก10ถึง20ปีตั้งหน้าถ้าเฮาบ่มีขนส่งมวลชนบ่มีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยปัญหาหลายๆปัญหามันก็จะตามมาอย่างบัดเดี๋ยวเนี่ยปัญหาน้ํามันก็ขึ้นติดๆแล้วเพิ่งเปิดเทอมรถก็ติดบ่มีที่จอดรถกันมาท่าแพเนี่ยเฮาก็บ่ได้มีที่จอดรถกันแม่นก็เจ้านี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันบ่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยมาเคยมาสอบถามปัญหาเฮาเลยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของหนูเนี่ยคือหนูอยากให้เฮามีขนส่งมวลชนและมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของเฮาเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากสุดยอดนะตัวแทนของเยาวชนนี่แหละรุ่นนี้จะเอาต่อสืบต่อนะครับดีเหลือเกินถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะว่ากันไปจนถึงตีสี่นะนะประกาศนะว่าประมาณสัก18:40 นนะเราก็จะอ่านแถลงการพร้อมกันพร้อมกับประกาศผลการเลือกตั้งนะอีก5นาทีนะปิดหีบนะฮะอีก5นาทีปิดหีบเลยใครยังไม่ได้หย่อนบัตรหย่อนเลยนะฮะแล้วก็จะมีคนพูดอีกประมาณ 3-4 ท่านเองท่านละประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับได้โปรดกรุณาอาจารย์ชัดอยู่ไหนเอ่ยอาจารย์จะจะมาอยู่นู่นอาจารย์จะให้สัญญาณมือนะถ้าสมมติว่าไม่ยอมลงเนี่ยอาจารย์ก็นะเอาขวดน้ำมามอบให้หน้างานนะนะอ่ะขอบใจมากกลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่มาอย่างคุณเดชาเชิญเชิญมาคุณเดชามาเชิญครับชื่อน่ากลัวเดี๋ยวผมจะส่งไปอยู่บ้านคุณประยุทธ์นะเชิญขอบคุณครับสวัสดีครับผมในฐานะพี่น้องกลุ่มคนและบ้านจังหวัดเชียงใหม่บ้านเติมฝันนะครับเราก็เห็นด้วยกับการเลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่ครับเพราะปัญหาของคนและบ้านก็มีมากมายหลากหลายก็ควรจะเลือกได้แล้วและควรจะต้องพัฒนากันอีกต่อไปแล้วควรต้องรณรงค์เพื่อให้เกิดการได้เลือกผู้ว่าดีกว่าผู้ว่าแจ๊ะแมะที่มาแล้วไปอะครับมาไม่ทำงานนะครับมาเพื่อปลดเกษียณไม่ควรนะครับกินเงินภาษีพวกเราไปเยอะมากแล้วไม่ทำงานสิ่งที่เราก็เห็นสมควรแล้วว่าต้องการเลือกผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับเราจะได้เข้าถึงสิทธิ์ปัญหาของเราทุกคนทุกท่านจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกหลักและจุดประสงค์เป้าหมายจริงๆขอบคุณครับขอบคุณมากใช้เวลา2นาทีไปรับรางวัลที่บ้านตัวเองนะขอบใจครูเถื่อนครับเครือข่ายครูเชียงใหม่ครูเถื่อนเครือข่ายครูนี้ท่านจะมาอ่านบทกวีนะฮะความยาวประมาณ4ชั่วโมงนะครับนะเชิญๆครับ10นิ้วไว้สานะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ผู้ที่อยู่ที่นี่ผู้มีหัวใจประชาธิปไตยที่อยากจะกระจายอำนาจทุกท่านนะครับผมเองตะกี้ครูในระบบผมเป็นครูเถื่อนครูเถื่อนมาเมินแล้วครับปี35ก็อยู่ที่เวทีที่นี่ป้าแวงก็มาร่วมอยู่ตั้งหลัง
จนวันนี้ได้รับโอกาสมาบอกว่าเขียนกวีฮึกรรมแล้วมาอูตินีฮึกรรมก็ถือว่าเมินเมินนานๆมาได้เปิดเวทีที่นี่แฮมนะครับต้องขออนุญาตเปิดปักกระตือนนะครับคนเมืองต้องได้เลือกผู้ว่านะครับเฮาคนเมืองได้ยินเสียงหมู่เฮาก่อเฮาใครขอเลือกผู้ว่าเหมือนเมืองใหญ่เมืองกรุงเทพฟ้าอมรของเมืองไทยเฮาใครได้ผู้ว่าใหม่จากหมู่เฮาเฮาบ่เอาผู้ว่าตี้แต่งตั้งเฮาบ่เอาอู้ไอหยังก็บ่ฮู้เล่าเฮาอยากได้ผู้ว่าของหมู่เฮาฮื้อเฮาเลือกของเฮาด้วยเฮาเองเฮาอยากได้คนเก่งๆเพื่อเชียงใหม่พัฒนาด้วยใจและความเก่งทำงานฮื้อเชียงใหม่อย่างกันเองบักกัวเก๋งอิทธิพลของผู้ใดสร้างเชียงใหม่ฮื้อยิ่งใหญ่ยังเมืองหลวงบ่าหลอกลวงพี่น้องไผ่ที่ไหนพัฒนาบ้านเมืองฮื้อวิไลสมกับได้ชื่อเชียงใหม่ถิ่นไทยงามเมื่อพอตามบ้านเมืองก็สดใสไปตังใดก็มีกล้าคนเอิ้นถามพัฒนาเมืองเชียงใหม่ทั่วเขตคามฮื้อสวยงามตามบรรพชนที่สร้างมาขอไว้สาพ่อแม่อาอาวอาพี่น้องเชียงใหม่ต้องก้าวไก่ไปตั้งหน้ารูปแบบเก่าผู้ว่าแต่งตั้งมาบ่ต้องการปรารถนาแห่มต่อไปบ่ต้องการปรารถนาแห่มต่อไปเฮาอยากได้ผู้ว่าจากเลือกตั้งเฮาอยากฟังกำกึดผู้ว่าใหม่ว่าจะทำเพื่อบ้านเมืองไปตังใดเฮาอยากได้ผู้ว่าใหม่เพื่อเชียงใหม่เฮาคนเมืองเฮาต้องได้เลือกตั้งผู้ว่าเพื่อพัฒนาเชียงใหม่ฮื้อไก่กว่าเก่าเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองของหมู่เฮาเฮาบ่เอาผู้ว่าเก่าตี้แต่งตั้งมาเฮาบ่เอาผู้ว่าเก่าตี้แต่งตั้งมาคนเชียงใหม่ต้องได้เลือกตั้งผู้ว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้สุดยอดนะตอนนี้พวกเพื่อนเราภูเก็ตขอนแก่นคงจะแปลความหมายภาษานี้ไป3วัน3คืนแล้วครับนะกวีนี้สุดยอดนะนี่คืออัตลักษณ์นะเอาละครับอีก2ท่านเองนะคุณอัจฉราพรกลุ่มชุมชนเมืองเชียงใหม่ขอเรียนเชิญมาอัจฉราพรครับเอาสักเล็กสักน้อยนะเชิญจ้ะขอบคุณเจ้าในนามเครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่เจ้าการเลือกผู้ว่าเนี่ยความจริงมันน่าจะมีเหมือนละเจ้าคนเชียงใหม่เฮาลวกปลเลาะมีความฮู้ตวยแล้วก็ฮู้รากเหง้าของคนเชียงใหม่เหมือนกันนะเจ้าที่ผ่านมาเนี่ยคนเมืองเฮาเนี่ยเข้ามาถึงสวัสดิการของรัฐเยอะมากทั้งด้านรักษาพยาบาลทั้งที่อยู่อาศัยนะเจ้าเนาะเฮาอยากได้คนของเฮาที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ฮู้ปัญหาตรงเนี้ยแล้วก็แก้ไขได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเนาะใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกระจายอํานาจนะเจ้ากระจายอำนาจแล้วก็ทำฮือทุกส่วนมีส่วนร่วมสร้างแขนขาที่มีพลังสร้างแขนขาที่มีอำนาจหรือว่ามีคุณภาพในการบริหารนะเจ้าเนาะไม่ใช่กลุ่มอำนาจไว้คนเดียวแม้กระทั่งเฮาเลือกนายกของเฮานายกเทศมนตรีนายกอบจเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ว่าบางทีเพิ่นจับขย่างเฮาอ่ะแต่ผู้ว่าบ่อนุมัติเจ้าของเจ้าเพราะนั้นเฮาอยากได้ผู้ว่าที่อยู่ในบ้านเฮาเมืองเฮาคนของเฮานะเจ้าสิ่งที่เฮาต้องการในนี้ก็คือเชียงใหม่จัดการตนเองเฮาอู้มาหลายปีละอยากให้ฮือเชียงใหม่จัดการตนเองคนเมืองน่ะชุมชนเมืองเนี่ยต้องการฮือเปิ้นเข้าถึงนะเจ้า
ถ้าว่าหลายท่านก็คงจะบอกว่าชุมชนเมืองเนี่ยคนที่เปิ้นเป็นคนเมืองแล้วก็มีความลำบากเยอะแยะมากมายเฮาอยู่ชุมชนเมืองเฮาจะฮู้เลยว่าเฮาเข้ามาถึงสวัสดิการของรัฐเยอะมากนะเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เฮาจะมีการเลือกตั้งผู้ว่านะช่วยกันแต่ๆนะเจ้าช่วยกันรณรงค์ปีกไปบ้านแล้วบอกลูกบอกหลานบอกครอบครัวคือต่อไปว่าเฮาช่วยกันรณรงค์เนอะคือมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการเชียงใหม่เอาคนเชียงใหม่มาดูแลคนเชียงใหม่นะเจ้านอไปได้หูปัญหาเข้าถึงปัญหาได้เชียงใหม่จัดการตนเองเฮาจะเอากับเจ้าเชียงใหม่จัดการตนเองเอากับเจ้าเชียงใหม่จัดการตนเองเอากับเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณครับโอ้หนักแน่นชัดเจนนะขอบคุณนะครับชุมชนเมืองเชียงใหม่คุณอัจฉราพรเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเชิญครับสุดท้ายละมาไหมมาเครือข่ายเอาสักเล็กสักน้อยนะเชิญครับผมสวัสดีครับผมชื่อยุทธศักดิ์ยืนน้อยนะครับตัวแทนจากเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับอยู่อำเภอแม่ออนครับก็กำลังเพิ่งสดออกจากสวนมาตะกี้นี่นะครับก็คงเป็นแห่งเครือข่ายหนึ่งนะครับที่จะมาสนับสนุนเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่ของเขานะครับตะกี้อู้กับอาจารย์ชัดนะครับว่าขนาดผู้ว่าเชียงใหม่ผมยังไม่ตันหู้จักจื่อเต๋อแต่ว่าหู้จักจื่อผู้ว่าของกรุงเทพนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองผมเขาเองนั่นที่อยู่ในฐานะของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับทำเกษตรยั่งยืนมา30ปีนะครับพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์มี 0.1 นะครับของประเทศไทยตอนนี้ผ่านมา30ปีก็ยัง 0.1 อยู่นะครับเพราะอย่างเพราะว่าเฮาบ่ได้มีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งดีมาสนับสนุนนโยบายในการทําเรื่องเกษตรอินทรีย์เฮานะครับเพราะนั้นซึ่งเฮาคิดว่าถ้าเฮาได้ผู้ว่าที่เป็นคนของเฮาเนี่ยมาผลักดันอย่างน้อยนะครับ2เรื่องนะครับ1คือสร้างความมั่นคงด้านอาหารนะครับ2คือการจัดการเรื่องของลดเรื่องของหมอกควันนะครับเพราะว่าเกษตรอินทรีย์คือเฮาห้ามเผาป่าอยู่แล้ววันนี้ 0.1 เฮาซึ่งเฮาสามารถทําอย่างได้แต่ถ้าวันหน้าเขาทำได้ 10% 30% 100% ผมคิดว่าเรื่องหมอกควันจะลดลงมากเลยนะแล้วก็2คือเรื่องความมั่นคงด้านอาหารที่ผ่านมาเรื่องของโควิดนะครับเครือข่ายเกษตรยืนเฮาก็เป็นเห็นเครือข่ายหนึ่งในการที่สร้างแหล่งอาหารให้กับคนจนในเมืองที่เพิ่นได้รับผลกระทบเรื่องอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเขาได้รับผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งมาสารต่อสนับสนุนนโยบายอย่างน้อย2เรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเกษตรอินทรีย์ก็จะสามารถไปลดเรื่องหมอกควันซึ่งเป็นอากาศหายใจของคนเชียงใหม่เฮาแล้วก็มีความมั่นคงด้านอาหารคือกับคนเชียงใหม่ได้ตัวครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากรวดเร็วชัดเจนนะเอาละครับจบละการแสดงทัศนคติความเห็นความรู้สึกว่าทำไมจึงต้องอยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่วันนี้ประมาณนัก16จังหวัดครับที่จัดกิจกรรมลักษณะอย่างนี้16จังหวัดนะโดยประมาณน่าสนใจมากและเป็นสิ่งซึ่งเราก็คิดไม่ถึงว่าเกือบทั่วประเทศที่เขาตื่นเต้นแล้วก็จัดกิจกรรมและมีอีกหลาย10จังหวัดที่กำลังจะจัดกิจกรรมที่มันหลากหลายนะฮะเอาละปิดหีบลงคะแนนสุดท้ายคนสุดท้ายนี่ก็จะร่ำรวยนะครับนะแล้วขอเชิญน้องนะครับมายกหีบไปที่เต็นท์หน่อยช่วยกันนับหน่อยเอาไปนับนะในขณะที่กำลังนับนั้นกับผมค่อยขออนุญาตครับกำลังสำคัญคนหนึ่งซึ่งให้ข้อคิดแนวทางและก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคหนึ่งนะฮะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อก็ได้เพราะมันถูกยุบไปแล้วพักอนาคตใหม่อาจารย์ชำนาญจันเรืองได้มาปิดท้ายด้วยความคิดความเห็นแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกที่เป็นหัวใจของนะการเลือกตั้งผู้ว่าเชิญอาจารย์ครับอาจารย์ชำนาญจันเรืองนักคิดนักรัฐศาสตร์นักกฎหมายหลายอย่างครับดูสังเกตดูคนที่เก่งๆก็มักจะตัวเล็กๆเหมือนกันนี่แหละครับเพราะเดี๋ยวคนมหันต์ไซบอกอย่างก็อู้บ่กลัวกันนะครับขอบคุณอาจารย์วังนครนะครับเพราะว่าบ่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยบ่ได้นึกว่าจะอู้แต่ว่าด้วยสันดานอดีตนักการเมืองไม่มาก็ต้องอู้ได้นะครับก็เรื่องพวกนี้นี่มันอยู่ใน
ประสบการณ์อยู่ในเปิ้นฮ้องภาษาอังกฤษเป็นว่าบายฮาร์ดอ่ะแปลว่าอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่แล้วนะครับหลายคนในที่นี้รู้จักแล้วนะครับว่าการวิวัฒนาการการต่อสู้ของคนเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่735ปีกรุงเทพกี่ปีอ่ะบอกเร็วนี้เร็วๆ240ปีกรุงเทพมันยังเป็นมหานครได้เชียงใหม่มันจะได้เป็นเชียงใหม่มหานครบ่ได้วันนี้ตะกี้ผมประทับใจมากเลยผมจะเอาขออนุญาตยืมไปใช้หน่อยว่าคนเชียงใหม่รู้จักผู้ว่าชื่อผู้ว่ากรุงเทพนักแล้วผู้ว่าเชียงใหม่ประเดี๋ยวก็คงโหราชาติมาไม่ออกเขาก็ท่องในหมดอ่ะนักเรียนประเดี๋ยวเนี่ยถามเอาในนี้อ้อไผรู้จักชื่อผู้ว่าเชียงใหม่ประเดี๋ยวนี้พ้องประเดี๋ยวประเดี๋ยวกำลังรอรับเลี้ยงส่งใกล้เกษียณแต่ว่าการรณรงค์หมู่เฮานี่นะครับผมจะมาเท้าความแล้วเป็นมาอย่างไรเพราะคนที่มาในนี้เป็นแผ่นฟันแท้ทั้งนั้นนะครับแม้ว่าเฮาจะมาได้เลือกผู้ว่าแต่เตื้อภายในปี2ปีนี้หรือวัน2วันนี้นะครับแต่ผมยืนยันได้ว่าผู้ว่าที่จะมา1กรกฎาคม1ตุลาคมนี่นะมันต้องอายุบอกเกิน55 มันเท่ามันเถิบเอามาอย่างน้ำท่วมก็บ่ไปมาปีเดียวแล้วปีเดียวนี้หลายเตื้ออย่างละปูนเนี่ยละปูนเปิ้นฮ้องไปเหี่ยวผู้ว่าละปูนไม่ห้องสอนนี่นะถ้าบ่ไปขึ้นก็ไปเกษียณมี2อย่างนะครับมี2อย่างที่เฮารณรงค์นี่นะครับมันเกิดเหตุผลสืบเนื่องมานะครับสืบเนื่องมาเฮามาอู้กันกับอาจารย์ไพรัตน์เนาะวันนั้นอาจารย์ไพรัตน์อาจารย์ธเนศอู้กันที่พวกดอยสเก็ตบ้านไผ่บ่ฮั่วนะครับอู้กันเสร็จอาจารย์ธเนศอู้เสร็จก็ไปติดโควิดเหียแต่คนอื่นก็บ่ได้ติดนะครับบ่ได้ติดก็เฮาก็เริ่มกันมาเฮาว่าเอาละกรุงเทพเลือกผู้ว่าได้เชียงใหม่ก็จะเลือกพ้องเพราะข่าวออกนะข่าวออกก็มีคนไม่ใช่คนกรุงเทพเก่าคนนนทบุรีประเดี๋ยวกำลังถ่ายทอดเขาอยู่นะผมป้อนขึ้นเครดิตเพื่อนพ้องก็ตั้งแคมเปญรณรงค์ว่าWe All Voter เลือกผู้ว่าทั่วประเทศปรากฏว่าคนอื่นเอาตัวลุบลุบมีตึงคนดังมีตึงประกวดแรปมีตึงแย่อย่างกันเยอะแยะนะครับกว้างขวางมากคนพอไลฟ์ในปัจจุบันนี่นะครับตะกี้เขาก็บอกว่าเพราะข่าวเชียงใหม่ขึ้นนี่คนลุบเชียงใหม่นี่เป็นอะไรอย่างเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่พลเมืองเข้มแข็งที่สุดเข้มแข็งเลยกรุงเทพก่อนอะไรอย่างก็เริ่มที่เชียงใหม่นี่หมดนะครับร่างพรบเชียงใหม่มหานครซึ่งกลายไปเป็นอันต้นร่างของพรบจังหวัดจัดการตัวเก่าเนี่ยนะครับจัดการตนเองเนี่ยก็เริ่มที่เชียงใหม่พรบการศึกษาการศึกษาทางเลือกก็เชียงใหม่ทุกสิ่งศิลปะวัฒนธรรมก็เชียงใหม่นะครับก็เชียงใหม่ทั้งหลายอันนี้เขาจงมีความภูมิใจนะครับไผจังหวัดแรกที่เป็นต่างจังหวัดที่คนคิดถึงอยากจะไปมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่ไปถามพ่อเต๋อนะครับเชียงใหม่บ่เดียวบ่ใช่เหมือนสมัยเก่าร้อยตีพร้อมมาไหมก่อนแล้วก็พอร้อยตีพร้อมจากไปสาวเขือฟ้าฆ่าตัวตายบ่เดียวบ่ได้ไอ้หนุ่มกรุงเทพมาขับรถใหม่เอี่ยมป้ายแดงมาถึงสาวเชียงใหม่เอาจอดรถกันนี้ไว้โทษฐานป้านี้น้อยส่งขึ้นโลคอดปิกเอารถกะไว้มันบ่ได้แล้วเชียงใหม่ไม่ใช่คนง่าวนะครับเชียงใหม่มีมดกูอย่างอันอย่างที่เชียงกรุงเทพมีเชียงใหม่มีมดนะครับเอาน้ำท่วมก็เหมือนกันน้ำท่วมครับถ้าเขามีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งมันจะดีกว่านี้บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นแน่นอนมีคนอันนี้ผมของอู้น้อยเนาะไผ่ของอู้ผมอยู่คณะก้าวหน้าแล้วก็อันติดแต่มาจากพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นก้าวหน้าก้าวไก่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้ถ้าเลือกผู้ว่าอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยิ่งแย่เพราะว่ายังมีราชการภูมิภาคยังมีอบจ.ไม่อย่างซ้ำกันแต่บอกผมเขาบอกว่าในฐานะของคนเชียงใหม่อันนี้มันเป็นกินข้าว
ทีละคำทีละกรรมก่อนนี่เริ่มก่อนเฮาก็ฮู้บ่ใช่เฮาบ่ฮู้ถ้าเฮาออกไปรณรงค์พร้อมกันทีเดียวเนี่ยเฉพาะเชียงใหม่นะมันก็จะยุ่งยากสร้างความเข้าใจอธิบายยากพอบอกเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเขาเอาละเอาละก็บอกมันติดมันก็เข้าใจง่ายแต่ว่าขั้นตอนมีคนถามว่าหลังจากนี้รอจะยะอย่างต่อเฮาก็จะรณรงค์สร้างความเข้าใจเฮาจะต้องไปสูงกว่านั้นก็คือว่า1เฮาจะต้องนำไปสู่การแก้กติการัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดอย่างเขาเคยเสนอเรื่องพรบอันเชียงใหม่มหานครพรบจังหวัดจัดการตัวเก่าไว้เนี่ยสมมุติมันเสนอได้หรือผ่านได้เนี่ยมันก็จะไปปะพระราชบัญญัติต่างๆซึ่งมันมีสักเท่ากันทักเทียมต่อกันอันนี้กฎหมายอุทยานอันนี้กฎหมายป่าไม้อันนี้กฎหมายโลกติดต่ออันนี้กฎหมายสาธารณสุขกฎหมายประมงอย่างของแม่ค้าใน7กระทรวงลู่กันอยู่นะครับลู่กันลู่กันเอาก็ลู่กันบ่เอานะมี2อย่างนะครับเขาก็เลยมีความคิดว่าเพราะฉะนั้นเขาก้าวไปขั้นหนึ่งก็คือแก้รัฐธรรมนูญหมวดที่14หมวดการปกครองท้องถิ่นถ้านับคะแนนได้แล้วไม่ได้บอกเลยนะครับผมพูดได้ตลอดบุตรคืนห้องก็ได้นับเช็คออกมาเออที่ผมบอกน้อยเนอะบางคนก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยบอกมานับโชว์กันดีเบอร์หนึ่งดีเบอร์ห้าเนี่ยมันอันนั้นมันจะเหมือนล้ำไป มันจะเหมือนล้ำไปมันจะสุ่มเสี่ยงต่อการนั้นผิดกฎหมายเลือกตั้งเปิดเขาก็บอกว่ากันแต่เปิดเผยความลับน้อยเดียวก็คือเขาโกคนมาน้อยนะเนาะเขาประกาศเนี่ยอู้ซื่อๆนั่นนะแต่ว่าปรากฏมากองนะเต็มแอดเลยนะมาตามก็ร้อยสองร้อยนะครับหันมาแต่เปิ้ลย้อนแล้วเปิ้ลไปนะครับเขาก็เลยวิ่งกลับมาเขาก็เลยว่าเขาควรจะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเขาจะกลับจะแก้จะปิ้นเหี้ยว่าอันใดต่างๆที่มันเกิดปัญหาอุปสรรคอันนั้นกับไม่ได้อันนี้กับไม่ได้อันนั้นกับไม่ได้อย่างป่าแหว่งเนี่ยคนอนุมัติตัดสินใจกรุงเทพอย่างกรุงเทพหมดแต่ถ้าเขามีการแก้รัฐธรรมนูญเรียบร้อยมีพรบจังหวัดจัดการตกเกาเรียบร้อยเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะมาขึ้นแล้วเมื่อใดจะได้เลือกผู้ว่ามันได้เลือกแน่ๆเท่าแก้รัฐธรรมนูญได้มันได้เลือกแน่ๆเท่าส่งเสียงกันเสียงดังปอประเทศนี้เมืองนี้มันบริหารได้ด้วยการถูกด่าถ้าบดามันมาเนี้ยเชื่อผมก็ทุกอย่างทุกอย่างก็เหมือนที่ไหนก็ที่สุราธานีลูกนักการเมืองอ่ะแล้วก็คดีนี่ก็อนาจารข่มขืนอย่างพวกนั้นเนาะตอนเจ้าปล่อยพอคนเดือดนักๆปาดทบลังดึงปีกแหมเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องคนละเกิงพ่องไอ้ยังพ่องธรรมดาของเขาด้วยเนี่ยครับอันนี้ได้หรือยังครับคะแนนมาหรือยังครับรอแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ครับเขาจะอ่านแถลงการก่อนเชิญสื่อมวลชนเลยนะครับแถลงการจบปุ๊บบอกผลทันทีตอนนี้หูเขาเข้าแล้วอาจารย์ครับนะฮะเจ๊แห่มาหน่อยละนะหูแน่ๆว่าชาติมาที่หนึ่งพี่โลดมาที่สองเนี่ยเขายังหูเรื่องกรุงเทพนักละเขาคนน่ะทีวีเขาก็ซื้อราคาเต้ากันอ่ะมันก็ออกกับผู้ว่ากรุงเทพอ่ะหัวแม่ก็มันเป็นอย่างต้องบังคับมาเอ้าไม่ชอบกดหนีสิวะดูไผ่ไม่จะมันกดหนีแม่ก็ทีกับทีวีฮะกดไปช่องไหนมีกับเรื่องผู้ว่ากทมมาเชื่อพอคืนนี้พิกไปต่อมีกับเรื่องผู้ว่ากรุงเทพทั้งนั้นนะครับเชิญครับแถลงการเชิญขอบคุณครับจังครับครับพี่น้องที่เคารพครับขอบคุณท่านฉันชำนาญจันเรืองไล่ลงแล้วไหมก่อนนะครับขอบคุณครับจังครับอาจารย์เป็นคนที่กูรูทางด้านนะครับการกระจายอำนาจครับพี่น้องที่เคารพครับขออนุญาตใช้เวลานี้ประชัยปิดนะครับเขาจะมี2ขั้นตอนขั้นตอนถัดจากนี้ก็คือการอ่านแถลงการโดยประธานภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าศาสตราจารย์ดร.ธเนศเจริญเมืองหลังจากนั้นการนับคะแนนก็ถ้าจะจบพอดีก็จะได้ประกาศผลนะครับเพื่อความงดงามของการอ่านแถลงการจึงขอเชิญทุกท่านมาที่ป้ายเวทีนี้ทุกท่านเดินมาเลยครับลุกมาเลยครับมายืนพ่องนั่งพ่องจะได้เป็นธรรมชาติหันหน้าออกให้สื่อมวลชนครับการถ่ายทอดจะส่งไปทั่วประเทศตรงนี้เลยครับท่านประธานอ่านยืนตรงกลางหมู่เฮายืนข้างหรือนั่งโคตรถวายงายองค์ตีนทั้งลุ่มได้เลยครับภาพมันจะงามภาพมันจะงามนะครับครับมาเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยต
้องขอสมานเนอะหลายๆท่านอาจจะไม่ได้โอ้เพราะเวลามันจำกัดนะครับนะเฮาถึงอย่าจัดแถมติ๊กๆนะครับพี่น้องที่เคารพครับยืนพ้องนั่งพ้องได้ครับเนาะนั่งเลยมันงามดีขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับครับพี่น้องครับก่อนจะอ่านแถลงการนะครับขออู้ตัวให้ผมเนอะอู้ตัวให้ผมดังๆเนอะก่อนอ่านแถลงการหมู่เฮาคนเชียงใหม่ต้องการเลือกตั้งผู้ว่าหมู่เฮาคนเชียงใหม่ต้องการเลือกตั้งผู้ว่าหมู่เฮาคนเชียงใหม่ต้องการเลือกตั้งผู้ว่าเชิญท่านประธานอ่านแถลงการครับแถลงการฉบับที่4เรื่องการประกาศเจตนารมณ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับเรียนพี่น้องภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้22พฤษภาคม2565นับเป็นวันครบรอบ8ปีของการยึดอำนาจเกิดรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องสิ้นสุดลงและนับแต่นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงกติกาหลายอย่างเพื่อให้กลุ่มที่ยึดอำนาจได้รับผลประโยชน์เกิดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในปี2562และประชาชนต้องรอคอยจนกระทั่งปี2564จึงมีการเลือกตั้งอบต.เลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งอบจ.ขึ้นทั่วประเทศและในวันนี้กำลังมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านก่อนอื่นเราต้องยอมรับก่อนว่าการทำรัฐประหารการยึดอำนาจการปกครองประเทศเป็นไปของคนเพียงกลุ่มเดียวไม่เคยเกิดผลดีใดๆนอกจากฉุดรั้งการพัฒนาประเทศไว้ญี่ปุ่นไม่เคยมีรัฐประหารและมีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศมานานแล้วทุกๆ4ปีตั้งแต่พ.ศ.2490เป็นต้นมาเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันหลังจากประชาชนโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการชุนดูฮวนลงในปี2532และสถาปนารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจัดการเลือกตั้งผู้ว่าขึ้นทั่วทั้งประเทศตั้งแต่นั้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับบ้านเมืองงดงามผังเมืองเป็นระเบียบระบบขนส่งสาธารณะยอดเยี่ยมทุกๆจังหวัดที่สำคัญคนไทยหลั่งไหลไปขายแรงงานและไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างเนืองแน่นตลอดมาทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุดังกล่าวพี่น้องประชาชนไทยที่เคารพเราล้วนเป็นคนไทยรักแผ่นดินไทยเสียภาษีอากรเช่นเดียวกับพี่น้องคนกรุงเทพแต่เหตุใดคนกรุงเทพมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าแต่จังหวัดอื่นๆ75จังหวัดกลับไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวมีคณะที่ปรึกษาและฝ่ายวิชาการของกระทรวงต่างๆทำงานมายาวนานศึกษาเรื่องญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆทำไมไม่สรุปความเห็นเหล่านี้เสนอในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาบัดนี้พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านในวาระที่วันนี้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเราภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่ขอประกาศเจตนารมณ์ดังต่อไปนี้1ภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่พรช.จะยืนหยัดรณรงค์เพื่อให้คนเชียงใหม่ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าต่อไปและจะประสานร่วมมือกับประชาชนในจังหวัดอื่นๆรณรงค์เรื่องนี้อย่างเต็มที่2สมาชิกภาคีเครือข่ายจะเริ่มออกไปพบปะประชาชนในทุกๆอำเภอเพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปและ3รูปแบบการรณรงค์จะมีความหลากหลายรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรรณรงค์ในจังหวัดอื่นๆก็จะมีความหลากหลายและทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และทั่วประเทศที่เคารพยิ่งบ้านเมืองของเราประเทศชาติที่รักยิ่งของเราไม่อาจจมปลักอยู่ในความล้าหลังอย่างนี้ต่อไปอีกแล้วมีแต่จะต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการเลือกตั้งที่ต่อเนื่องของอบต.เทศบาลและอบจ.ทุกๆ4ปีและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถึงเวลาที่ผู้ว่าของทุกๆจังหวัดจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในจังหวัดนั้นๆพวกเรามาสามัคคีกันให้เป็นหนึ่งเดียวและร่วมมือกันป
ผลักดันเพื่อท้องถิ่นของเราจังหวัดของเราและประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของเราจะได้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยเร็วต่อไปภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่22พฤษภาคม2565ขอบคุณครับปรบมือท่านประธานหน่อยครับครับพี่น้องที่เคารพครับก่อนที่เราจะลงไปนั่งสัก 2-3 นาทีเพื่อรอผลคะแนนนะฮะผมจะถามทุกท่านและท่านตอบส่งเสียงดังๆนะครับท่านต้องการเลือกผู้ว่าเชียงใหม่แม่นก่อแม่นต้องการเลือกผู้ว่าเชียงใหม่แม่นก่อแม่นต้องการเลือกผู้ว่าเชียงใหม่แม่นก่อแม่นใช่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 ขอบคุณมากสวัสดีอยู่นี้ก่อนเดี๋ยวฟังเถอะผลมาแล้วผลมาแล้วมาแล้วมาแสดงความยินดีผู้ว่าเจ๊ฮะเบอร์อย่างพี่น้องที่เคารพครับครับคะแนนเสียงออกมาแล้วจากผู้ลงคะแนนเสียงมากมายหลายร้อยคนผู้ได้คะแนนอันดับหน้าที่น้อยที่สุดเอาต่ำสุดก่อนได้นายมาแจ๊ะฮะหมายเลข4ได้6คะแนนอันดับต่อมานะครับนายคำณป่าแหว่งหมายเลข1ได้20คะแนนและคะแนนเท่ากันมี2คนหมายเลข2นางคำเกียงฮักเชียงใหม่25คะแนน3หมายเลข3นายจันเป็งกระจายอำนาจ25คะแนนเช่นกันผู้ได้เป็นผู้ว่าเลือกตั้งคนแรกของเชียงใหม่ณวันนี้เวลานี้ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข5นางธรรมนูญปลดล็อกได้31คะแนนเราคัดเอาที่บัตรดีนะครับบัตรเสียประมาณหมื่นกว่าใบนะครับขอบพระคุณมากขอยุติกิจกรรมวันนี้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับผู้ได้รับเลือกตั้งพี่น้องพอใจผู้ว่าไหมพี่น้องพอใจผู้ว่าไหมใครไม่พอใจรัฐประหารขอบคุณมากขอบคุณมากนะ